ี้ค่ะดิฉันนางสาวสุภวรรณนงนุชพันธรักษ์ชำนาญการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเนื่องในโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา Museum Talk ประจำพุทธศักราช2564สำหรับวันนี้นะคะนับเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมในครั้งแรกของเราจะเริ่มต้นที่หัวข้อเรื่องสัมพันธ์หลากมิติไทยปากีสถาน Multi-dimensional relationship between Pakistan and Thailand เนื่องในวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกับราชอาณาจักรไทยตั้งแต่พุทธศักราช2495นะคะซึ่งในวันนี้เราจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกเราได้รับเกียรติจากท่านประทีปเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรท่านจะกล่าวถึงกิจกรรมและนโยบายความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานไทยจากนั้นท่านอาซิมอิฟติคาลอามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศจากนั้นจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Buddhist Heritage of Pakistan เป็นการบรรยายผ่านการประชุมทางไกลโดยแอปพลิเคชัน Zoom นะคะโดยเจ้าชายเมียกุลอัดนานออรังเซ็บท่านเป็นผู้สืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองแคว้นสวัสด์ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษค่ะส่วนช่วงที่2จะเป็นการเสวนาเรื่องสัมพันธ์หลากมิติไทยปากีสถานซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในลำดับแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประทีปเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวถึงกิจกรรมและนโยบายความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกับราชอาณาจักรไทยเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับในนามของกรมศิลปากรผมขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยท่านอาซิมอิฟติคาลอามัดที่ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมและกล่าวปาฐกถานำการเสวนาในวันนี้พิพิธภัณฑ์เสวนาเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจัดต่อเนื่องกันมาหลายปีโดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลากหลายมิติให้แก่ผู้ที่สนใจในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังสาระความคิดเห็นในมุมมองต่างๆจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่กำหนดในแต่ละครั้งสำหรับในปีงบประมาณ2564มีเป้าหมายในการจัดเสวนาทั้งหมด6ครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกซึ่งในหัวข้อการเสวนาชื่อว่าสัมพันธ์หลากมิติไทยปากีสถานในครั้งนี้ถือได้ว่ากรมศิลปากรได้สานต่อแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการสนับสนุนให้มีการเกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรประเทศอย่างเป็นทางอย่างเป็นรูปธรรมการสถาปนาสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2494นับเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการใต้สาธารณรัฐต่อมาประธานาธิบดีกอฮาอายุบขานได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง22มีนาคมพุทธศักราช2505ขณะประทับอยู่ที่ปากีสถานทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในหลายๆด้านในปีพุทธศักราช2564
นับเป็นวาระพิเศษที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้เจริญความสัมพันธ์ทางการทูตมาครบรอบปีที่70และเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสดังกล่าวกรมศิลปากรโดยกระทรวงวัฒนธรรมและเอกอัครราชทูตสหรัฐปากีสถานประจำประเทศไทยจึงได้หารือกันถึงความร่วมมือในการจัดเทศกาลพิเศษเรื่องคันธาระแหล่งกำเนิดพุทธศิลป์โลกขึ้นในประเทศไทยคันธาระคือดินแดนที่อารยธรรมจากกรีกโรมันเผยแพร่เข้ามาล้อมรวมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่หรือชมพูทวีปจนเกิดเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เรียกว่าศิลปะแบบคันธาระการนำโบราณวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาในศิลปะคันธาระจากประเทศปากีสถานซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดการสร้างพุทธรูปสำหรับการเคารพบูชาแห่งแรกของโลกมาจัดแสดงในประเทศไทยถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากแหล่งต้นกำเนิดการจัดนิทรรศการพิเศษเรื่องคันธาระแหล่งกำเนิดพุทธศิลป์โลกมีแผนที่จะจัดขึ้นณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2564อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการประสานในรายละเอียดซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องพิจารณากันต่อไปแม้ว่านิทรรศการจากความร่วมมือทั้งสองประเทศจะยังต้องรอความชัดเจนแต่สำหรับวันนี้สิ่งที่ทุกท่านไม่ต้องรอก็คือการที่กรมศิลปากรโดยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนาในหัวข้อสัมพันธ์หลากมิติไทยปากีสถานเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศปากีสถานทั้งในมิติด้านวัฒนธรรมศาสนารัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งก็อยู่กับเราณที่นี้และอีกหนึ่งท่านก็คือเจ้าชายอัดนันผู้สืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองแคว้นสลัดแห่งปากีสถานซึ่งจะอยู่กับเราผ่านแอปพลิเคชัน Zoomทั้ง6ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นผู้นำเสนอมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพและรู้จักปากีสถานมากขึ้นผมขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ผมหวังว่าการเสวนาในวันนี้จะสามารถจุดประกายความสนใจของทุกท่านในการค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับปากีสถานแหล่งอารยธรรมโบราณของโลกยุคโบราณและติดตามนิทรรศการพิเศษเรื่องคันธาระแหล่งกำเนิดพุทธศิลป์โลกซึ่งกรมศิลปากรจะจัดขึ้นในโอกาสต่อไปขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณท่านประทีปเพ็งตะโกนะคะอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านอาซิมอิฟติคันอามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยได้กล่าวกับทุกท่านค่ะ Thank you thank you Director General คุณประทีปเพ็งตะโก respected Dr. Shanvit respected panelistsdear friends, ladies and gentlemen, all friends present here and all those participating virtually, a very warm welcome. Assalamu alaikum and swadhi krab. It's very nice to be out here in the open, with the open air and good weather of Bangkok. Thank you very much for arranging this. On behalf of the Pakistan Embassy,I am extremely grateful to worthy colleagues from the Fine Arts Department, Office of National Museums, and the Thammasat University colleagues for organizing this panel discussion. I think this is first in the series of events to be held during 2021, this year as we celebrate 70 years of establishment of diplomatic relations.between our two countries.
Ladies and gentlemen, Thailand and Pakistan are great and good friends. Relations between our two countries and affinity between our peoples have strengthened over the years. Both countries wield significant influence regionally and globally, and strategic locations of Thailand and Pakistan make them the gateways to Southeast Asia and South Asia, and putting the two countries at the center of regional and cross-regional cooperation, integration, and connectivity initiatives. Let me recall that even before ASEAN was established, Pakistan and Thailand were close partners during the times of CETO. And Pakistan, we should recall, was one of the select countries that their majesties, late King Bhumibol Adulyadej the Great and Queen Sirikit visited in the 60s. In fact, that landmark visit laid the foundations of a strong and enduring relationship that has subsequently flourished in all dimensions. Today, we collaborate closely at multilateral fora. Our diplomatic and political ties are robust. Our security and defense engagement is dynamic. And we are also fostering progressive economic and trade relations. And there is another side of this relationship, and that is the people-to-people contacts, which is very important, but perhaps not fully in the limelight. And I think we need to do more to project this dimension. This, ladies and gentlemen, is also linked to the topic of cultural relations between our two countries that I have been asked to talk about. I would say, and as all of you know, culture is the basis of every society. It represents the way people behave, interact, and do things in their respective environments. And cultural relations entail exploring each other about our societies, our values, traditions, faith systems, everyday life, and much more. These are the things that attract greater attention of common people who readily find convergences and areas of interest while also appreciating the divergences. By identifying and harnessing such synergies, we can bring our people closer together. I'm sure discussions later in the seminar will show that linkages between our two peoples are traced back to over 1,000 years to a common heritage wherein Buddhism flourished in Gandhara and got propagated across Asia. Most Thais know that the historical significance of Taxila or Takasila, which is in Pakistan. In fact, the land of Pakistan is a melting pot of different civilizations, including the Gandhara and the Indus Valley civilizations. We take pride in that apart from our Muslim heritage, we are entrusted with the centuries-old Buddhist legacy that has been well-preserved and showcased for the Buddhist people and all others from Thailand and across the world. We have similarly preserved with great reverence the Christian, Hindu, and Sikh heritage in Pakistan, and that demonstrates our people's love and respect for diverse cultures. I'm happy to note that promotion and facilitation of religious tourism, including Buddhist tourism, is a major policy initiative of the government of Pakistan. We wish to see more and more people visit Pakistan to experience this shared heritage of mankind. We have invited revered religious leaders to visit Pakistan. We were so honored to receive Most Venerable Araya Wongso in 2019, and we look forward to welcoming him again with his followers. In cooperation with the National Office of Buddhism, let me inform that Pakistan has already been included in the Thai Buddhist Trail.
We hope that the Grand Gandhara exhibition to be organized later this year at the National Museum, Bangkok, will provide further momentum to these efforts. Ladies and gentlemen, talking of culture, there are many things that bring us naturally together. We appreciate them daily. These may be simple observations, but creating awareness about them can lead to greater social interface. Let us start from family, the basic unit of a society. From our stay here in Thailand, we learn that Thai people are very family oriented. This is just like Pakistan, where we also attach great importance to family values. Similarly, respect for elders, reverence for our teachers and religious figures, caregiving and charity are all values treasured in both our societies. I think going by general perceptions about our peoples, we know Thailand as the land of smiles, and rightly so. In this country, from the word go, you are welcomed, respected, and cared for. Likewise, Pakistanis would always welcome you with a smile and open arms. In Pakistan, you feel at home. Warmth and hospitality are common to both our people. Another interesting dimension is about languages. Interestingly, Thai and Urdu languages have a number of similar words, mostly drawn from other languages, including Persian, Arabic, and Sanskrit, such as the English word name, also has a Thai counterpart as Naam, and Naam also in Urdu. Then the word moon in English is Chan in Thai and Chand in Urdu. Similarly, we have Sukh or happiness, and Kru or Guru or a teacher. And similarly, the fruit Angoon, which is Angoor from Persian, same word in Urdu. So these are some words that we, you know, hear on a daily basis. Cuisine is another part of culture that brings people together. Food is a great socializer globally, and the same is true for our societies. Pakistanis are known food lovers. We also like very much Thai food, which is famous for distinctive taste, flavors, and nutrition. Pakistani cuisine is a blend of various regional gastronomical traditions of the subcontinent and external influences. Our cuisine is as diverse as ethnic and cultural landscape of Pakistan. Another important element that invites our attention is the aesthetics. Now, there are different dimensions to it, and one of them is fashion. Thais are trendy and stylish people, as we know, and so are Pakistanis. Both are quick to embrace innovations in clothing and accessories. Pakistan produces the finest cotton in the world, and Thailand is famous for its silk. There is a lot of potential to create fusion of Thai and Pakistani styles, as we have already seen during Pakistan's participation in the celebration of silk annual festivals in Bangkok in recent years. I think music, performing arts, drama, theater, and cinema also bond people together. And we need to devote more efforts to introduce our two countries and people through these media. Pakistan has world-famous artists in classical, folk, pop, and fusion music, and we have a high-class drama industry. Thai people possess lively imagination and superb aesthetic sense, creating some of the most enchanting works of performing arts. Sustaining all this on both sides is a vast treasure of literature that induces creativity and inspiration on a continuing basis.
two of the biggest prime movers, in my view, in promoting people-to-people contacts are education and tourism. Over the decades, thousands of Thais and Pakistanis have pursued studies in different fields in educational institutions on either side. Growth and modernization of public and private sector universities now offers increased opportunities for our students to exchange and research collaboration. Ladies and gentlemen, we know Thailand is a popular destination for Pakistanis. The number of Thais traveling to Pakistan, on the other hand, has also increased in recent years, and we would like to welcome many more Thai friends to visit Pakistan. Among many fascinating places, the Buddhist heritage sites and the scenic mountainous regions of Pakistan are major attractions for our Thai friends. To facilitate tourists, we are issuing online visas and have also extended visa on arrival facility for Thai nationals. We hope to see revival of two-way tourism as soon as the travel situation eases. Cultural linkages, in my view, cannot be fully expounded without relating them directly to the people. Diasporas have an important role in this regard. Pakistanis in Thailand have contributed greatly to Pak-Thai friendship. As you would be aware, there is also a large Thai-Pakistani community. These are Thais of Pakistan origin, also sometimes known as the Thai Pathans, who have been here for several generations. Nicely integrated into the Thai society, they have been part of national development and have made their mark in different walks of life, from civil services to the armed forces, to entertainment industry, business, and also in politics. They make us so proud. Talking of Pak-Thai relations and peoples, I wish to recall here, and these are words from His Majesty King Bhumibol Adulyadej from his address at the state banquet in Pakistan during his visit on 12th of March 1962. And this is what the late king said. The friendship between Pakistan and Thailand has been one of long standing, and it gathers strength through the passage of time. The reason for this is simple. Our two peoples have much in common. They are peaceful by nature. Their smiles indicate happiness and contentment. I think there is much more to say, but let me conclude now by saying that from the government perspective, we are committed to create opportunities and provide an environment that is conducive to strengthening the cultural links between our peoples as part of the multidimensional bilateral relationship between our two countries. Ultimately, it is the people, all of us, on both sides, that make it possible. Thank you very much. Kapun Kap. Thank you, Your Excellency, for the great speech. ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรท่านประทีปเพ็งตะโกนะคะและท่านอาซิมอิฟติคาอามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยมาณที่นี้นะคะหลังจากนี้เราจะพาทุกท่านไปชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุซึ่งวันนี้เรานำมาให้ชมเป็นกรณีพิเศษนะคะณศาลาสำราญมุขมาศประกอบไปด้วยโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากปากีสถานและที่พบในประเทศไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปปางอภยมุทรานะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นกันก็คือเป็นพระพุทธรูปศิลปะคันธาระนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพระพุทธรูปปางขอฝนรวมถึงฮิบุรีเงินนะคะที่ได้รับจาก
ประเทศปากีสถานมาด้วยค่ะนะคะท่านเป็นทายาทนะคะผู้สืบตระกูลมาจากแคว้นสวัสด์นะคะท่านเกิดเมื่อพุทธศักราช2503นะคะในตระกูลเจ้าผู้ครองแคว้นสวัสด์ซึ่งเป็นรัฐอิสระระหว่างดินแดนบริติชอินเดียกับปากีสถานในปัจจุบันโดยผู้ปกครองแคว้นสวัสด์เนี่ยจะเรียกว่าวาลีนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งวาลีแห่งแคว้นสวัสด์ค่ะในขณะที่เจ้าชายอัดนานอายุเพียง2ปีนั้นท่านปู่ของท่านก็คือมูฮัมหมัดอายุบข่านนะคะอดีตประธานาธิบดีปากีสถานผู้ล่วงลับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศปากีสถานอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2505ค่ะท่านสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะณมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นในบอสตันแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อพุทธศักราช2525แล้วก็ประกอบอาชีพวิศวกรในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปีจากนั้นท่านกลับมาที่สวัสด์นะคะแล้วก็เข้าร่วมการเมืองระดับชาติจนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งชาติปากีสถานสภาล่างนะคะจากนั้นในปีพุทธศักราช2556ท่านเกษียณจากงานด้านการเมืองเพื่อมุ่งเน้นมาทางด้านธุรกิจงานการกุศลและงานวิชาการทางวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับมรดกทางพุทธศาสนาของชาวสวัสด์ซึ่งท่านเองได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาพุทธและเคยมาประเทศไทยหลายครั้งด้วยกันนะคะเพื่อมาบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปัจจุบันท่านเป็นประธานสโมสรโรตารี่ในกรุงอิสลามาบัดและเป็นประธานสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหญิงล้วนในเมืองสวัสด์ซึ่งมารดาของท่านก่อตั้งขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะสาเหตุที่เราไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์กับท่านเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ตำแหน่งวาลีแห่งแคว้นสวัสด์เป็นตำแหน่งทางสายตระกูลแต่ว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เจ้าชายอัดนันท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันนี้คือปากีสถานกับอัฟกานิสถานตะวันออกนะคะอันนำไปสู่อารยธรรมคันธาระในช่วงพุทธศตวรรษที่4ถึงพุทธศตวรรษที่10โดยประมาณทั้งนี้การบรรยายของท่านจะกล่าวถึงพุทธศาสนาแบบวัชรยานจากดินแดนที่เรียกว่าแคว้นสวัสด์ในปัจจุบันไปยังอาณาจักรอุทยานโบราณบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนาในทิเบตปัจจุบันและรวมถึงดินแดนที่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกด้วยนะคะThank you.
Sir, are you ready now? I'm ready, ma'am. The very honorable Mr. Pratap Peng Thakur, the Director General, Fine Arts Department, His Excellency, and now I'm very happy to call him my friend, Ambassador Asim Iftikhar Ahmed, our ambassador to your kingdom, Mr. Disapong Netlom Wong, the Director, Research Office of the National Museums, honorable guests, ladies and gentlemen, and my friends of now a few years of Thammasat University, the residents of Bangkok, Thailand, and all friends of Thailand and Pakistan, a very good afternoon, and assalamu alaikum, and swadika to all of you. I am very honored, and it is a matter of a very high pleasure for me to be asked to give a short lecture on the Buddhist heritage of Pakistan in celebration of the 70th anniversary of our diplomatic relations. I congratulate both our countries, the Royal Kingdom of Thailand and the Islamic Republic of Pakistan, for having completed 70 years of a very beneficial, fruitful, and warm friendship. And I hope this will go on for 700 more years and 700 more years beyond that. So on that hope that our friendship will become stronger, warmer, and it is precisely programs like this that will bring us closer to each other. I take great pride in the fact of the royal visit of His Late Highness King Rama IX and the Queen Sikret to Pakistan in 1962, that it was none other than my grandfather and my mother who were the hosts of His Highness the late King and Her Highness the Queen. But that is a discussion for another time. So my linkages with Thailand are from literally my birth, although I was only 2 years old, but I remember, and I was being told at a very young age about our friendship and our linkages. I have been only given about 20 minutes to make a presentation on a subject that is very vast. The Buddhist period of our heritage spans about 800 years, from around the second century BC, before the Christian era, to about the sixth century ACE, after the Christian era. So to encapsulate into 20 minutes, 800 years of a period, it is very difficult. But I will not try to make this academic. I will just try to give you the best overview I can, so that I can interest you enough to want to come and see for yourself the visuals and to see for yourself the heritage sites that the government of Pakistan over the years has maintained for the Buddhist community around the world to come and visit. So I will get right to my presentation. The speed of my lecture is a bit slow, simply because we are talking two time zones away. So for the clarity of the audience to understand what I am saying, I will speak a bit slow. So I may take a few minutes more, because normally my lecture would be slightly faster in speed. Madam, next. So I will bring you right to the masterpiece of Buddhist art in what is now Pakistan. Ladies and gentlemen, the region that I will be specifically talking about is called Gandhara. And the Gandhara region is a land that now today traverses three countries, which today is Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, and to some extent,
even Uzbekistan. And it was this region that actually gave a face and an art form to the image of Lord Buddha. Until that time, the Lord Buddha was only depicted in symbols, in wind, in leaves, in the trees. But finally, they decided in this region that we must give Buddha a face, a shape. So the first faces of Buddha, of course, were more of Hellenistic nature, more of the Greek nature, because the Greeks were the recent invaders of that region. But as time went on, he took on more and more of an Indian face. But because there were also linkages with China, the face of Buddha in the Gandhara region has multinational type of imagery. The slide that you see before you right now, I do not know how clearly it is visible because I see that you are sitting outdoors. And this is probably on a television screen, but maybe later you can get a close-up. The image that you see on the rock face over here is now currently the largest rock face relief image of the Lord Buddha in the whole of South Asia. And it has taken on the number one position after, unfortunately, the Buddha sculptures in Bamiyan in Afghanistan were destroyed some years ago, 2007, I'm afraid to say it was. So I just want to tell you that this is the masterpiece of Buddhist art, and it is located only 12 kilometers from my home. There's a person standing there in white clothes. That is myself. And you can see that I am 1 meter, 85 centimeter in height. So you can see the scale of my height as opposed to that of the rock carving, which, by the way, from toe to the crown of the head is 7 meters. So this is the largest rock face relief of Buddha in the subcontinent. It is very well preserved. It is our heritage, and I love to show it to visitors, and we are very proud of it. So I just wanted to show you the most beautiful piece of Gandharan art that exists in Pakistan today, which is none other than in my area called Swat. Next. Ladies and gentlemen, this is just a map of Pakistan, of course, showing the overall map of the provinces of Balochistan, Sindh, Punjab, and what we call the Khyber Pakhtunkhwa region. There is a black rectangle that is situated in the northwest. That black rectangle represents the epicenter of the region that is called Gandhara. And incidentally, that black rectangle falls in the same area, which is the area of my birth and the area that I belong to, which is Swat. Next. Okay, so when we come into this region, ladies and gentlemen, I would just like to point out for your information that on the bottom right hand, you see the two cities of Islamabad and Rawalpindi. Then to the west, northwest is the city of Peshawar, and to the north is the area which is identified as Swat. This is the heart of the Gandhara civilization and the Gandhara region. And all the writings that you see in the red color are monasteries, stupas, viharas, and areas that have not only been discovered, but preserved for our Buddhist communities around the world to come and visit, to worship, to study, to research. And I'm very proud to say that in the whole world, probably the best preserved and the largest collection of Buddhist relics are within this region of ours in Pakistan.
And this region alone, just to give you a number, has almost 6,000 excavated sites that can be visited with all, you know, with different degrees of, you know, what is available there. But it is mostly in the province that I belong to, and I am very proud to show off. Next, please. So when I'm going to talk in the lecture in the future, beyond this, I'm going to concentrate on three regions. On the right, you will see within parentheses the current name of the town, Taxila, which the ambassador alluded to as Taxila. On the north, on top, is the old kingdom of Udayana, which means garden. And the name Udayana came from Sanskrit, which was, of course, an ancient Indian language. And that in present day is Swat, which I claim to come from. Not only claim, but I actually do come from. And on the left of the screen, you will see two names, Pushkalavati, which was incidentally at one time also the capital of the Gandhara kingdom. In today's modern language and modern day, it is Hashtnagar, the area called Charsadda. And below that, very close to it, is the town of the modern day town of Peshawar, which the older historic name of it during the Gandhara period being Pushtapura. So these are the three major regions of Gandhara and what I call the Golden Triangle, and I will focus each of them a little more in detail. Next, please. So to take you back many centuries, this is what the region of the Indian subcontinent looked like around the time when Buddhism was in its heyday. You can see the Gandhara region there in the middle, below it Taxila. Bagram is a town in now Afghanistan. The reason there's a star is because that had also remained the capital. Mathura, which is of course in now present day India, had also remained the capital of, they had multiple capitals. And Patalipura, which is in the extreme east, had also remained the capital of the Gandhara region. But the most golden period of that 800-year period was when the Kushan Empire was ruling. And that is when the finest examples of Buddhist art took its shape and took its form. Next. Okay, ladies and gentlemen, it is very important to put this in a time reference. And the time reference is that in the year 327, and I will go over this a little quickly because I don't want to make it a history lesson. 327 BCE, Alexander the Great invaded India, which was through the region of Gandhara. In 317, the Indian kings then eventually started their empire, which was called the Mauryan Empire, the first king being Chandragupta Maurya. He was succeeded by his son called Bindusara, who was then succeeded by his son, whose name was Ashoka the Great. Okay, it is very important to know that although Ashoka, this family was a Hindu family, but because of the wars, Ashoka ascribed to the Buddhist doctrine. He converted to Buddhism, and he became the protector of Buddhism in the old Indian subcontinent. And it was under him that the royal stupas in what is Gandhara were made and created. And it was under him that the royal relics of the Lord Buddha himself were distributed amongst these regions. And incidentally, there were 8 mounds where Buddha's relics were initially entombed. 4 of those went to the Gandhara region. 2 relics came to Swat, 1 relic came to Taxila, and 1 relic went to a place in Peshawar called Shaji Ki Deri. So the Gandhara region had great significance in Buddhism for the fact that 4 out of 8
of the Lord Buddha's original relics were enshrined and entombed in that region. So the Buddhist period basically started around 272-268 BC. Then there was a slight change. There was the Indo-Greek kings then became powerful, but then the Indo-Greek kings again faded, and the Kushan dynasty, which was ruling from Turfan, which was now present-day China, they became significant. And the Kushans, of course, were the great benefactors and the great supporters of Buddhist art, and amongst them, King Kanishka, who ruled from 127 to 150 ACE after the Christian era. He was the patron of in the Gandhara region is concerned. By 260, the Kushan Empire collapsed. That's 260 after the Christian era. And by the end of the 6th century, Buddhism faded from Gandhara. Multiple kingdoms came. After them, the White Huns from Central Asia came. Then there were the Hindu kingdoms. And by the year 1000 after the Christian era, a Muslim invader by the name of Mahmud of Ghaznavi invaded India. And the advent of Islam in the subcontinent started from the time of about 1000 ACE. Okay, this was just to give you a timeline concept. And now I will just rush through the presentation of what you can see when you come to Pakistan. And each of these are original pictures, you know, taken by us. I would like to also, before going there, credit my very dear friends at Thomas Arch University. If Madam Nitin Yat is there, I would like to give her credit and thank her for arranging the visit of the most venerable. I think my friend is sitting in the audience, Mr. Akbar Imran Shaukat, who was the facilitator of this visit. So some of the photographs that you see, I would like to give credit to them for having. Next. Okay. Ladies and gentlemen, this is one of the four royal stupas that you will be able to see when you visit Pakistan and the Gandhara region. This is the royal stupa at a town called Taxila. And Taxila is less than 40 kilometers from our capital city of and in Islamabad. Before we take you to the hotel, we can take you to visit this, because I'm sure your heart must be wanting to see the sites that you have come for. And in this stupa was enshrined a silver casket that had six bone fragments of the Lord Buddha. And those six bone fragments were then deciphered to be the teeth of the Lord Buddha. And this was a discovery made by a British archaeologist, Sir John Marshall, in the early part of the 1900s. And two of these relics actually exist in the museum in Taxila. Two of them were given by the British to another area in India. One of the teeth is in Kandy in Sri Lanka. So the British distributed them, but we are still lucky that at least two of the original relics are in Taxila that came from the stupa that is before you. Next. Ladies and gentlemen, this is the Taxila Museum. It has, I'm going to showcase three museums to you, Taxila, Peshawar, and Swat. Between these three museums, there is no other museum in the world that house such a fine collection of Gandhara art, history, and heritage as these three. Of course, these were all created by the British in the early 1900s, and some of the early explorers of archaeology and Buddhist art were the ones responsible for it. People like Sir John Marshall, Mr. Spooner,
Oral Stein. Next. And very close to Taxila is an area called Bamala. Bamala is a Buddhist complex, of course, with a vihara, with a monastery. Yeah, but there we have a fine example of a sleeping Buddha. This is one of those sites that the very honorable, most venerable visited when they came here to Pakistan in 2019. And I'm sure the government of Thailand and the Buddhist societies will be helping us in the restoration of this and making a replica of this. So I think by the summer sometime, when everything is good, you will be able to see a replica of this in Thailand. This is my understanding. And of course, you can correct me. Next, please. From there, we go to Peshawar. Ladies and gentlemen, this is the Peshawar Museum. The Peshawar Museum houses the largest collection of Gandharan art anywhere in the world. And for somebody like myself, who has visited every museum in the world that has any amount of Gandharan art, including the British Museum, I'm afraid to say that there is no museum in the world that can compete with my Peshawar Museum. Next. This is the main hall that houses some of the most beautiful and precious specimens. Next. Okay, now, this is a very proud moment for us, all of us here in Pakistan, and especially those of us who live in the province where this event took place. The most honorable, the most venerable, he came with his delegation and they installed a peace bell. And if there is one thing we need in this part of the world, that is peace. And the most venerable gave us a beautiful message and it was very well received. And in the background, you see the building of the Peshawar Museum. So we are very proud to say, and I would like to tell His Excellency, our ambassador, that a part of Thailand is now hanging in Pakistan, and every now and then it is rung. So the sounds and the voices of Thailand are heard in the airs of Pakistan. Next. Just one example, there are, you know, 500 photographs that they've put up in this presentation, but just one example of a specimen of Gandharan art that you will be able to see when you visit the Peshawar Museum. Next. Ladies and gentlemen, each item has a story and each item is a presentation. What you see here is called the Kanishka casket. The Kanishka casket, named after the emperor that had housed it, was found and discovered in the year 1910 in something called the Kanishka Stupa, which is very close to the city of Peshawar. Unfortunately, due to the urbanization, the stupa itself does not exist, but the site is there where this casket was discovered, and this casket, of course, housed the actual relics and remains of Lord Buddha himself. The original casket that you see is housed in the State Bank of Pakistan vault because it is very, very precious. A replica of that is on display in the Peshawar Museum. But if you were to ask me what is the single most valuable item that exists in Pakistan as far as Buddhist art is concerned, my own opinion would be the casket that I am displaying here in this presentation. Next. From there, ladies and gentlemen, we go to a town called Takhtbai. Takhtbai is a UNESCO World Heritage Site. It is it has a monastic complex, it has a stupa complex, it has meditation centers, it has a worship center, and this was the staging ground for the monks to go further north to spread Buddhism and to establish
Buddhism over there. Once again, this is the delegation that we had very happily received about a year and a half ago. So this is the most venerable doing his meditation and prayer, something that was a dream of a very dear friend of mine who's sitting in the audience with you and ourselves, that these sites should once again come back to life. Next. Okay. The most venerable again at one of the meditation cells. So we encourage all our Buddhist friends around the world to come, and we will facilitate the meditation in the same centers that were created many centuries ago. Next. This is a picture where the original stupa once stood. Next. Okay. So from here, ladies and gentlemen, I am going to go to Swat. Swat has a very rich and a very long history. It is very difficult for me to try and encapsulate it in the few minutes that I have, because I'm looking at my watch also and your watch also. But Swat was called Udayana, and Swat was the single most concentrated area of Buddhist faith worship and art. Okay, so let's go through that. Okay, next. Okay, ladies and gentlemen, this is my museum. I claim this museum. In 1963, my family created this museum with its contents inside. So I would like to welcome all my Thai friends, especially my Buddhist Thai friends, to come and visit. And I would be an honor and a pleasure to be your personal guide to show you each item here personally. Next. Okay. Ladies and gentlemen, one of the symbols that are housed in this museum are the footprints of the Lord Buddha. Before his face was encapsulated and made into art, footprints, etc., were the type of symbols used to depict the Lord Buddha. And this has a story, and I'll tell you the story maybe on another occasion. Next, and then you can just go through them quickly. One of the stupas in Swat, where the relics of Buddha was housed, this is one of our royal stupas in a place called Putkara. Next. A very typical example of the stupas that are scattered all around in the valley of Swat, and you can see the high point that they are created on with the snow mountains in the back. Next. Another design of a stupa in Swat, it's the only double dome design of a stupa that exists in the Gandhara region. Next. One of the royal stupas again in Swat, it's a stupa that legend has it that the white elephant carrying the ashes of Buddha was sent to different parts of the Buddhist world, and a white elephant came and it sat down in this location and said, I'm not going any further. So as a reverence to the white elephant carrying the relics of Buddha, the Shingardhar stupa was built. This is all around the second century, etc. Next. Again, back to that rock face again that I had to show you at least twice just to make my point about how rich we are in our history. Next. Just one piece from the Swat Museum, and we have hundreds of pieces, but I find this depiction of a disciple of Buddha to show to you. Next. A typical stupa set in the mountain sides. These are all visitable. They can all be accessed from the main roads. And this is how most of the stupas in my region in Swat are. Next. Just to give you a general topography of Swat, if you can see, a high point where the stupa was built with the
river in the background and the mountains. So my swath looks something like this. Next. I think I did it in 2 minutes. So ladies and gentlemen, I thank you for the pleasure and the honor that you have bestowed upon me, the director of the National Museums of Thailand, our ambassador, His Excellency Mr. Iftikhar Asim Ahmed, and all our friends in the audience. It'll be an honor and a pleasure to see you in person, either in Bangkok or to welcome you here in Pakistan. With greetings from Pakistan, thank you very much and goodbye. But I can be more than happy to take any questions if there are any. Thank you, sir, for your excellent presentation. You talk give us more knowledge in the Buddhist heritage of Pakistan. We hope that next time we can see in person, or maybe we can visit you in Swat. Thank you very much again from me and our audience. Thank you. ค่ะในช่วงถัดไปนะคะจะเป็นกิจกรรมช่วงที่2นะคะซึ่งจะเป็นการเสวนาทางวิชาการเรื่องสัมพันธ์หลากมิติไทยปากีสถานนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านนะคะโดยจะมีคุณดิษพงษ์เนตรล้อมวงเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นท่านถัดไปนะคะค่ะThank you.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของการเสวนาสัมพันธ์หลักมิติไทยปากีสถานนะครับและในช่วงนี้ผมดิษฐพงศ์ในล้อมวงพันธรักษ์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสำนักพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะฮะโดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากร5ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจากสำนักพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติกรมศิลปากรนะครับจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยปากีสถานนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่ครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนะฮะเราก็จะได้มารับรู้เรื่องราวทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาในเรื่องความสัมพันธ์ทางไมตรีของทั้ง2ประเทศนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรผู้จะมาให้ความรู้กับเราทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านก็เป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและท่านก็เป็นผู้นักวิชาการที่มีผลงานเผยแพร่ให้กับสาธารณชนเป็นอย่างมากนะครับหลายๆคนคงรู้จักท่านดีนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริครับผมครับท่านก็จะมาให้ความรู้ในหัวข้อรู้จักปากีสถานแหล่งอารยธรรมโบราณของโลกนะครับท่านต่อมานะครับก็จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดนวิสุทธิลักษณ์จากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับประเทศปากีสถานแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในปากีสถานนะฮะท่านก็จะมาพูดเรื่องนานาพิพิธภัณฑ์ในปากีสถานนะครับท่านต่อไปนะครับก็เป็นอาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเช่นเดียวกันนะครับดร.วรรณพรเรียนแจ้งครับสวัสดีครับอาจารย์ก็เรียนมาทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านคันธาระโดยตรงซึ่งวันนี้เราก็คงจะได้เรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีของปากีสถานและคันธาระนะครับผมท่านต่อมานะครับเป็นของฝั่งกรมศิลปากรบ้างนะครับคุณกาญจนาโอดยิ้มพายครับพันธรักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติครับผมท่านก็เป็นพันธรักษ์ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในสำนักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วท่านก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสายธารแห่งพระราชไมตรีการเสด็จเยือนปากีสถานนะครับและวิทยากรท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจากกรมศิลปากรนะครับนายยุทธนาวรากรแสงอารามครับพันธรักษ์ชำนาญการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครครับก็จะมาพูดในหัวข้ออิทธิพลแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปแบบคันธละในประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็เราก็คงจะได้รับความรู้ในเรียกว่าหลากมิตินะฮะเกี่ยวกับสัมพันธ์ทางไมตรีทั้ง2ประเทศในวันนี้นะครับผมในระหว่างนี้ผู้รับชมรับฟังทางช่องทางออนไลน์ถ้ามีคำถามถึงท่านวิทยากรผู้ให้การบรรยายอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถคอมเมนต์คำถามไว้ได้ที่กล่องข้อความนะครับผมและทีมงานก็จะนำคำถามขึ้นมาถามบนเวทีนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชาญวิทย์ก่อนนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสที่สุดบนเวทีนี้นะครับครับครับสวัสดีครับท่านเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยท่านอธิบดีกรมศิลปากรท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมทั้งนักศึกษาของผมจำนวนนิดหนึ่งนะครับมาฟังในวันนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับปากีสถานซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบนะฮะอย่างผมเนี่ยสอนหนังสือมาจนกระทั่งอายุปูนนี้แล้วเนี่ยนะครับผมยังเคยหลงเชื่อว่าตักศิลานั้นอยู่ในประเทศอินเดียนะครับความจริงตักศิลาสำนักตักศิลาเนี่ยอยู่ในปากีสถานนะครับแล้วอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับพระพุทธรูปแรกๆเลยที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะฮะในแคว้นคันธาระเนี่ยก็อยู่ในปากีสถานนะครับผมเองนั้นเคยเขียนตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะ
เอาข้อจริงตัวเองก็เขียนไปอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นนะฮะว่าตักศิลาเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นคันธาระว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน 3-4 ปีก่อนที่จะเกิดโรคหาโควิดลงกินโลกของเราเนี่ยนะครับผมไปปากีสถานมาแล้ว4หนครับเชื่อไหมครับไป4หนแล้วก็ประทับใจอย่างมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ยขอบอกตามตรงเลยว่าจะพยายามไม่เป็นวิชาการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็เอาข้อจริงหลายเรื่องที่เราฟังท่านเจ้านายองค์หนึ่งของแคว้นสวัสดซึ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ได้พูดครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับเจ้านายองค์นั้นชื่อท่านอัดนันใช่ไหมครับท่านก็คล้ายๆเป็นเจ้าผู้ครองนครแบบของเชียงใหม่ล้านนานั่นแหละครับนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานไปแล้วแต่ว่าท่านก็มีอิสระในการดูแลแว่นแคว้นของท่านนะครับเอาอย่างย่อๆนะครับผมไปตามสไลด์ที่จะทำมาอย่างยืดยาวนะฮะนี่คือหัวข้อของผมแล้วก็ทำให้ท่านเห็นว่าระหว่างกรุงเทพกับอิสลามาบัดเนี่ยห่างไกลกันอย่างไรตามรูปนี้นะครับถ้าบินกันจริงๆก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ประเทศปากีสถานนะฮะสีเหลืองที่ปรากฏในสไลด์นั้นอยู่ระหว่างอินเดียกับอัฟกานิสถานข้างบนก็เป็นประเทศจีนนะครับมีเนื้อที่ประมาณเกือบ900,000ตารางกิโลเมตรแปลว่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับอัฟกานิสถานนั้นมีประชากรประมาณกว่า200ล้านเรามี70นะฮะลองดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในการพูดของเราวันนี้นะครับตามโปสเตอร์ที่ประกาศไปนั้นคงจะต้องบอกว่าปากีสถานกับไทยก็มีความสัมพันธ์กันมานานแล้วนะครับเราเปิดความสัมพันธ์กันเมื่อปี1951ใช่ไหมครับก็พอมาถึงก็เราจะเห็นว่ามีสแตมป์ที่ระลึกเห็นไหมครับเมื่อครบรอบ อะไรล่ะครบรอบ60ปีเมื่อปี2011นะแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆเนี่ยคือรูปนี้ที่ผมชอบมากๆนะครับการเสด็จเยือนของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนาถนะครับรูปนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าท่านได้ทรงถ่ายรูปกับนายทหารของปากีสถานซึ่งรูปร่างสูงใหญ่มากๆนะฮะคนปากีสถานที่เป็นทหารเนี่ยลองดูรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นภูมิหลังของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับปากีสถานของเรานะครับแล้วเราก็ต้องรู้จักอารยธรรมของแม่น้ำสินธุนะครับแม่น้ำสินธุนั้นเริ่มต้นในเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็ไหลมานะฮะผ่านประเทศปากีสถานนะฮะทางซ้ายทางขวายาวมากเลยแม่น้ำสินธุนั้นยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรถ้าเทียบกับแม่น้ำโขง 4,000 กว่ากิโลเมตรเทียบกับแม่น้ำคงคา 2,000 กว่ากิโลเมตรนะฮะเทียบกับแม่น้ำแยงซียาวกว่าอีกนี่คือแม่น้ำระดับโลกนะครับไม่ใช่แม่น้ำระดับโลโก้นะครับเป็นแม่น้ำระดับโลกน่าสนใจมากๆนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทั้งอารยธรรมในลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับ อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับโมเห็นโจดาโรที่ผมเคยเขียนอยู่ในตำราเรียนของกระทรวงศึกษานะครับไปอย่างรวดเร็วไปหาอ่านเอาก็แล้วกันนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจประเทศปากีสถานเท่าไหร่นะครับก็เขียนไปอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆด้วยการพากลุ่มพวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยนี่พวกเราไปโมเห็นโจดาโรนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับโมเห็นโจดาโรแล้วก็เอาเข้าจริงแล้ว เรื่องที่เราพูดกันวันนี้คืออารยธรรมของคันธาระกับตักศิลานะฮะท่านอะไรล่ะอัตนันได้กล่าวไปแล้วว่าเห็นไหมครับว่า
ในแผนที่นั้นเราจะเห็นว่าคันธาระอยู่ทางเหนือคันธาระเราก็เรียกว่าเป็นอาณาจักรก็ได้นะฮะเป็นเอ็มพายเป็นแว่นแคว้นก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของสกุลของช่างศิลปะนะฮะที่ให้กำเนิดพุทธรูปองค์แรกของโลกนะฮะคือหมายความว่าในสมัยก่อนหน้านั้นพุทธศาสนามีแล้วแต่ไม่มีพระพุทธรูปจนกระทั่งพวกกรีกเข้ามาอิทธิพลของกรีกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในรูปนั้นท่านจะเห็นว่าแคว้นคันธาระอยู่ตรงไหนเมืองตักศิลาอยู่ตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือเปชวานะครับเปชวาซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เป็นประเทศอัฟกานิสถานนะครับอันนี้เป็นดินแดนซึ่งถ้าเราไปแล้วจะตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะนั้นแปลว่าผมประทับใจมากนะฮะประทับใจมากกับสิ่งที่ได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเมืองตักศิลานะครับผมไปพิพิธภัณฑ์ตักศิลาไกด์ปาร์ตูกีสานคนนี้บอกว่าไม่เคยเข้าพิพิธภัณฑ์ตักศิลายกเว้นอาจารย์ชาญวิทย์บอกว่าขอให้พาไปก็เลยไปเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปอย่างที่ท่านวารีสักคู่เมื่อกี้ใช้ให้เราดูนะฮะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งอาจจะประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยอังกฤษแล้วก็พิพิธภัณฑ์นี้ very English นะครับมรดกของพิพิธภัณฑ์แบบ very English ยังอยู่นะครับน่าไปมากแล้วที่ผมประทับใจมากคือไปพบทั้งอาจารย์และนักศึกษาดูสิครับเป็นชาวมุสลิมไปดูพุทธพิพิธภัณฑ์นะครับผมว่าอันนี้นะฮะต้องเรียนท่านอธิบดีกรมศิลป์และท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องมีวิชาบังคับให้ดูพิพิธภัณฑ์นะครับนี่เขาเป็นมุสลิมไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาผมบังคับนักศึกษาของผมให้มาดูพิพิธภัณฑ์ที่นี่เป็นประจำเหมือนกันนะครับต้องเป็นวิชาบังคับน่าประทับใจมากเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์กันมารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตักศิลาตักศิลาเมืองนี้นะฮะก็คือเมืองที่มีหินน่ะแล้วนอกเมืองผมออกไปตามนอกเมืองนะครับเห็นไหมครับว่าเขายังทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นศิลาเป็นหินเอามาขายนักท่องเที่ยวผมก็ซื้อมาเยอะแยะเลยนะครับต้องเรียกว่าดูตามรูปนะครับประทับใจมากดวงทั้งในรูปนี้นะครับก็มีรูปเป็นพระผอมใช่ไหมครับพระพุทธพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกกิริยาเนี่ยนะครับภาษาไทยจะเรียกว่าพระผอมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องพระผอมอีกทีหนึ่งนะครับแถวแถวนั้นนะครับถ้าเผื่อท่านได้คออ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการเสด็จของในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับหนังสือของท่านหญิงวิภาวดีนะครับเดี๋ยววิทยากรของกรมศิลป์คงจะพูดถึงนะครับก็ไปบริเวณที่เป็นเขตของเมืองการค้าของคันธาระคือศิรกัปนะครับดูในรูปนี้นะฮะในรูปนี้นะครับเมืองที่เป็นการค้าเพราะว่าบริเวณนี้คือพูดง่ายๆว่าเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้นะครับเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่เป็นทางผ่านเนี่ยมันจะเจริญมากๆเหมือนอย่างอยุธยาของเราเนี่ยมันจะเจริญมากเพราะการค้าอันนี้คือศิรกัปนะครับที่น่าสนใจผมเข้าใจว่าเดี๋ยวทางด้านอาจารย์วิทยากรสองท่านคงจะกล่าวรายละเอียดได้ว่าที่ผมประทับใจก็คือว่าในรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคันธาระตักศิลาหรือว่าศิรกัปเนี่ยอยู่ในความหลากหลายมากๆของวัฒนธรรมของผู้คนแม้กระทั่งรูปของสิ่งที่เป็นรูปที่อยู่ทางขวามือบนจอเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นซุ้มประตูซึ่งมันแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์คงสองท่านคงขยายความได้นะครับรูปนี้นะครับแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคันธาระตักศิลานะครับรูปนี้
ห็นตุ๊กๆน่ารักมากๆนะครับแต่ไปนั่งแล้วอันตรายมากๆนะครับถ้าเผื่อนั่งข้างหลังเนี่ยคุณตกตุ๊กๆไปเลยนะครับแต่มันน่ารักมากผมก็เลยถ่ายรูปมานะครับก็แถบที่เป็นคันธาระนะฮะแล้วนอกจากเราจะไปชมศิรกับแล้วเราไปชมอย่างอีกที่หนึ่งก็คือบริเวณที่เป็นวิหารเป็นวิทยาลัยทางพุทธศาสนานะครับเมื่อกี้ท่านอัตนันก็ได้ฉายไปบ้างแล้วนะครับคืออันเนี้ยที่เรียกว่าโจเลียนนะครับอยู่บนภูเขานะครับเป็นศิลปะคันธาระซึ่งงามเหลือเกินนะครับงามเหลือเกินไปแล้วจะต้องประทับใจมากว่าอิทธิพลของกรีกที่เข้ามาแล้วทำให้ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมของคันธาระก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับหรืออีกที่หนึ่งนะฮะอีกที่หนึ่งที่ตรงนี้เขาออกเสียงว่าตักใบเหรอฮะออกเสียงแปลกนะคำนี้ตักใบนะครับเมื่อกี้ก็ฉายไปแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้กันขึ้นไปบนภูเขาเป็นวิหารเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นที่สำหรับอะไรล่ะวิปัสสนาสมาธิอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปนะครับขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นผมไปแล้วผมก็เลยซื้อชุดปากีสถานมาใส่นะฮะเหมือนกับแขกบางท่านของเราวันนี้มาจัดเต็มเลยนะฮะชุดปากีสถานเดี๋ยวให้ถ่ายรูปออกหน่อยนะครับผมก็ขึ้นไปแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าอะไรก็ตามอย่างซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะครับอันนี้มันก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาตั้งผมว่าหลายร้อยปีนะครับดูสิฮะซุ้มเรือนแก้วมันเหมือนกับของที่เราเห็นในสยามประเทศของเราอะนะครับหรือว่าที่จะวิปัสสนาใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราไปเนี่ยนะครับเราก็จะเจอตำรวจอย่างเงี้ยนะฮะตำรวจเนี่ยตำรวจเหล่านี้นะฮะทีแรกเราไปเห็นเราเห็นตำรวจเหล่านี้เรารู้สึกเกรงๆนะจะกลัวเขานะฮะแต่พอไปแล้วปรากฏเขาเป็นคนที่เป็นมิตรมากๆเลยจะช่วยเราถ่ายรูปจะช่วยเราอธิบายถือปืนมาด้วยนะครับในตำรวจคนนี้มาอธิบายผมอย่างดีเลยนะครับหนุ่มมากๆนะฮะแล้วเขาในที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าในกล้องของเขามีรูปท่านอริยวังโสผมเลยได้ข้อมูลเลยว่าอย่างเมื่อกี้ท่านอัตนันบอกใช่ไหมครับว่าท่านอริยวังโสจากลำพูนเนี่ยมาที่นี่นะผมก็เลยได้รูปนี้มาเพราะฉะนั้นผมก็มีข้อมูลที่อะไรล่ะท่านควันเลยนะครับว่าท่านไปเอาระฆังไปตั้งที่เมืองเปชวาอะไรทำนองนี้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเปชวาใช่ไหมฮะเปชวาเนี่ย เป็นป้อมปราการที่มหึมามากเห็นไหมครับมันมโหฬารจริงๆนะฮะป้อมนี้อยู่ติดใกล้ๆพรมแดนของอัฟกานิสถานเพราะนั้นก็ใกล้ๆสิ่งซึ่งเป็นบริเวณที่เรามักจะคุ้นเคยกันเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายอะไรแบบนี้นะครับเราก็หวาดเสียวกันแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นอยากจะไปดูนะครับผมก็จะเข้าไปถ่ายรูปนายตำรวจคนนี้บอกถ่ายไม่ได้ผมก็บอกว่าถ่ายไม่ได้งั้นก็ไม่ถ่ายกันแล้วกันนะฮะรูปเนี้ยที่ผมอยากจะถ่ายเขาไม่ให้ผมถ่ายเพราะนั้นถ่ายไม่ได้งั้นผมก็ทำก็เดินเลยไปแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะผมเดินกลับไปบอก Can I take your picture with you แกบอกได้ฮะ ผมก็เลยได้ถ่ายรูปแกกับป้อมเปชวาอันนี้เป็นทริคที่ต้องทำนะครับ แน่นอนพิพิธภัณฑ์เปชวานะครับที่เราก็เข้าไปดูอันนี้นะครับเคยถูกก่อการร้ายแต่ว่าบูรณะดีแล้วนะครับแล้วผมอยากจะเรียนกับท่านอธิบดีว่าจุดนี้เป็นจุดน่าสนใจมากที่จะเจรจาขอยืมโบราณวัตถุมาแสดงที่สยามประเทศไทยของเรานะครับท่านอริยวังโสไปแล้วนะครับท่านเอาระฆังไปติดไว้ที่นั่นนะฮะลองดูสิฮะวันที่ที่ท่านติดนะคือเดือนตุลาปี2019ก็ปี62ใช่ไหมฮะ2562นะครับ
ท่านไปก่อนผมอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นนะผมก็ไปเห็นระฆังอันนี้ก็เลยถ่ายรูปมาอวดพวกเรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับคนปากีสถานว่าเนี่ยนะครับที่พิพิธภัณฑ์นั้นมีระฆังของไทยไปอยู่นะครับแล้วมีพระพุทธรูปคันธระงามๆผมเข้าใจว่าที่ตรงเนี้ยน่าจะขอยืมของมาแสดงเมืองไทยได้นะผมคุยกับเขาเขาบอกว่าของบางอย่างเนี่ยนะครับเขาเพิ่งไปแสดงที่อังกฤษกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ค่อยหวงนักนะครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่คนไทยรู้จักดีเนี่ยนะครับก็คือพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระผอมใช่ไหมฮะองค์ที่งามที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองลาฮอร์ผมเข้าใจว่าเขาไม่ให้เรายืมคงยากมากๆแต่องค์ที่เปชวาองค์เนี้ยนะครับพระผอมองค์เนี้ยน่าจะเป็นไปได้แน่นอนนะฮะองค์ที่อยู่เมืองลาฮอร์องค์นี้ใช่ไหมฮะเรียกว่าเป็นสุดยอดของคันธาระนะครับแล้วก็เป็นสแตมเป็นโลโก้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยขอเรียนท่านทูตปากีสถานว่าผมไปขอวีซ่าที่สถานทูตนะครับแล้วผมเห็นโปสเตอร์รูปนี้ผมว่าอันเนี้ยผมต้องดูให้ได้ในชีวิตนี้แล้วผมก็ได้ไปดูจริงๆที่เมืองลาฮอร์นะครับแล้วกลับไปอีกทีนึงนะฮะพาพรรคพวกเพื่อนฝูงกลับไปอีกทีเราไปลาฮอร์ไม่ได้เครื่องบินไม่ยอมไปนะครับเราไปได้แค่เมื่อเห็นโจดาโรท่านนะมันยุ่งยากมากในตอนหลังนะฮะที่เราไปครับอันนี้คือสมบัติที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เปชวานะครับแล้วแน่นอนที่สุดที่ประทับใจที่สุดก็คืออันนี้นะฮะในแว่นแคว้นสวัสดนะครับในแว่นแคว้นสวัสดคือพระพุทธรูปบนหน้าผาชื่อว่าจาฮานาบัตบุตรด้านะครับอันนี้งามเหลือเกินนะครับงามเหลือเกินถูกระเบิดแต่ว่าเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากรัฐบาลอิตาลีนะครับก็บูรณะซ่อมแซมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยปีนกันขึ้นไปดูเราต้องไปอย่างนี้นะครับผมมีองครักษ์เป็นตำรวจเนี่ยตั้งหลายคนเดินพาผมไปใช่ไหมเนี่ยไปกับตำรวจปากีสถานนะครับเราก็เดินขึ้นไปเราไปเดือนต้นเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยใบไม้กำลังงามมากๆนะฮะตำรวจของเราเดินไปถึงกลางทางก็ต้องละหมาดใช่ไหมครับ เขาหยุดเนี่ยหยุดละหมาดนะครับเราก็หยุดถ่ายรูปเขานะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินต่อไปเห็นไหมครับเดินขึ้นไปก็มีคนเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ขึ้นไปจนถึงหน้าผาตรงนั้นอันนี้เป็นจุดที่ในชีวิตการท่องเที่ยวเดินทางของผมนะเป็นจุดที่งามที่สุดแห่งหนึ่งพวกเราที่มาในวันนี้ยังไม่ได้ไปนะครับหมดโควิดแล้วจะพาไปนะครับหมดโควิดจะพาไปนะครับก็เราก็ขึ้นไปนะครับ เห็นไหมครับว่ามันงามแค่ไหนนะครับผมจะไปเร็วๆเลยนะครับวันนี้ขอไม่เป็นวิชาการนะครับผมไปเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกบอกว่าประทับใจมากๆกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซึ่งแม่น้ำสินธุเข้ามาพบกับแม่น้ำกิลกิตบริเวณนี้งามเหลือเกินนะครับเป็นจุดของทางหลวงที่สูงที่สุดในโลกคือคาราโครัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปบริเวณนี้นะครับผมไปถึงจุดที่แม่น้ำมาพบกันนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นรถบรรทุกนะ10ล้อ10กว่าล้ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็จุดซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำมาพบกันแล้วนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมได้เห็นคือรุ้งขึ้นเหนือบริเวณที่จุดที่แม่น้ำมาพบกันนะครับงามมากๆนะแน่นอนถ้าขึ้นไปตามเส้นทางนี้นะครับสุดเลยของปากีสถานก็เราก็จะเข้าไปยังซินเกียงเมืองอูรูหมูฉีนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปเทือกเขาอันไตนะฮะต้องไปเส้นนี้นะครับไปเส้นนี้นะครับก็เป็นบริเวณซึ่งเป็นประตูเห็นไหมครับเป็นประตูที่จะออกจากปากีสถานเข้าซินเกียงมีตู้ ATM ที่สูงที่สุดในโลกอยู่ตรงนั้นกับห้องน้ำสุขาที่สูงที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับก็ไปกดเงินที่นั่นนะครับไปถ่ายทุกที่ตรงนั้นได้นะครับผ
ผมไปปากีสถานมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจมากผมประทับใจอะไรนอกเหนือจากภูมิประเทศนอกจากสถาปัตยกรรมศิลปกรรมผมว่าผมประทับใจผู้คนกับรถบรรทุกนะ People and trucks in Pakistan are very impressive. This are part of the people. เด็กๆนะครับเราเจอที่สนามบินทางเหนือนะครับสนามบินทางเหนือนะครับเด็กคนนี้ก็มานั่งคุยกับผมแล้วผมชูนิ้วแกก็ชูนิ้วมั่งนะครับแล้วเราขึ้นไปยังศาสนสถานโจเลียนเราไปเจอเด็กกลุ่มนี้คือคนปากีสถานเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆนะครับยิ้มง่ายมากๆนะฮะแล้วชอบคนไทยมากๆนะเข้ามารุมมาตุ้มเลยนะครับจะถ่ายรูปด้วยนะพวกนี้พอเห็นเรามากระโดดน้ำให้เราดูนะครับแสดงการกระโดดน้ำให้เราดูนะครับแล้วมาส่งเราถึงรถนะครับหรือว่าทรัคนะนี่คือภาพที่ตื่นเต้นมากสำหรับคนต่างชาตินะฮะคนปากีสถานอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่เราเนี่ยโอ้โหเฮ้ยต้องมาถ่ายรูปวะต้องตามมันถ่ายมันให้ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผมว่าประทับใจมากเหมือนอันนี้ที่อิสลามาบัดนะฮะวิธีทำความสะอาดมัสยิด how they clean the masjid นะเขาใช้เหวี่ยงไปอย่างนี้ฮะน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมว่าสำหรับเราคนไทยหรือว่าคนที่สามารถจะต้มกาแฟอยู่ที่จะข้ามไปซินเกียงแล้วเรียกเราไปกินกาแฟนะครับเรียกเราไปอะไรล่ะให้ดูอะไรต่อมีอะไรของเขาอ่ะนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเอ๊ะทำไมมันตะคู่ครับแบบนึงนี่อะไรเนี่ยมันเด้งออกมานะฮะตะคู่ครับตะคู่ครับอ๋อผมอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคครับผู้คนนะครับผู้คนที่น่าสนใจนะครับผู้คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับคนขายกาแฟเนี่ยสามารถเราเดินไปแล้วเขาไม่ค่อยอยากขายอะอยากจะให้เรากินคนทำโรตีนะครับผมก็คุ้นเคยกับโรตีเป็นอย่างดีในช่วง4ครั้งที่ไปเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยไม่คิดถึงอาหารไทยอะครับเด็กผู้หญิงนะครับในคนนี้ฮะในคนนี้เนี่ยแกอยู่ในมิวเซียมที่ตักศิลาผมเข้าใจว่าเป็นคนปากีสถานคนแรกที่เดินมาทักทายผมแล้วบอกผมมาจากไหน mm-hmm. ผมออกมาจากเมืองไทยแกก็คุยกับผมนะฮะแล้วแกก็เดินชมโบราณสถานที่เป็นพุทธแน่นอนดูการแต่งตัวเขาเป็นมุสลิมอันนี้คือความประทับใจนะครับที่ผมมีก็คงต้องบอกว่าขอบคุณครับ Thank you and ชูกริยะขอบคุณท่านอาจารย์ชันวิทย์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้เป็นการปูพื้นเกี่ยวกับประเทศปากีสถานให้เราได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยฟังแล้วก็คงอยากจะจองตั๋วเครื่องบินไปที่ปากีสถานเลยนะฮะแต่ว่ารอให้หมดโควิดซะก่อนไทยอินเตอร์ไม่บินนะตอนนี้ครับผมเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากเวลาของเราก็มีจำกัดนะฮะขอเชิญวิทยากรท่านต่อไปเลยนะครับอาจารย์สุดแดนวิสุทธิลักษณ์ครับผมจะมาพูดเรื่องพิพิธภัณฑ์ในปากีสถานครับนานาพิพิธภัณฑ์คันธละในปากีสถานครับครับนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ผมก็จะเน้นเฉพาะเรื่องการพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับมีทั้งหมด3แห่งนะครับที่คิดว่าเราจะพาทุกท่านนะครับไปลองชมดูนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ทั้ง3แห่งเนี่ยที่สำคัญมากของปากีสถานก็เพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งถ้าเรารู้จักปากีสถานนะครับเราอาจจะรู้จักว่าเป็นประเทศมุสลิมนะครับซึ่งเป็นเรียกว่ากลุ่มคนมุสลิมซึ่งมีจำนวนประชากรเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าที่ปากีสถานนี่เองนะครับเป็นกลายเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมพุทธศาสนานะครับที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเหมือนกันนะครับ
ความสำคัญของปากีสถานคืออะไรนะครับแล้วก็ที่ทำให้ปากีสถานเนี่ยโดดเด่นมากที่สุดนะครับก็คืออาณาจักรคันธาระนะครับคันธาระเนี่ยเป็นเส้นทางนะครับถ้าเราได้ดูจากแผนที่นี้นะครับตรงกลางนั้นนะครับจะเป็นบริเวณศูนย์กลางของพุทธศาสนานะครับส่วนคันธาระนะครับคือขึ้นไปทางซ้ายนะครับทางเส้นถ้าเป็นสีแดงนะครับเป็นบริเวณสีเหลืองซึ่งขึ้นไปข้างบนนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอาณาจักรคันธาระนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นอาณาจักรที่เป็นสถานีส่งต่อพุทธศาสนานะครับจากอินเดียเพื่อที่ขึ้นไปทางเอเชียกลางนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปให้ที่ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของคันธาระนะครับจึงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในปากีสถานเนี่ยก็จะมีเรียกว่าวัฒนธรรมคันธาระนะครับอยู่หลายแห่งนะครับซึ่งจะปรากฏได้ที่สำคัญมากนะครับเราไปดูได้ในพิพิธภัณฑ์ทั้ง3แห่งของปากีสถานนะครับสำหรับเราเองคนไทยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับพระเจ้ามิลินนะครับหรือมิลินทปัญหานะครับซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญอันนึงนะครับซึ่งพูดถึงนะครับการสนทนานะครับระหว่างกษัตริย์นะครับพระยามิลินนะครับหรือเป็นกษัตริย์ของกรีกนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นส่งทอดต่อมาจากกรีกนะครับที่จะได้สนทนาธรรมะนะครับกับพระเจ้ากับพระนาคเสนนะครับและการสนทนาครั้งนี้นะครับก็ทำให้เป็นความปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างทางตะวันออกและตะวันตกเนี่ยได้มาพบกันที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญของปากีสถานและของคันธาระนะครับที่ความสำคัญก็คือว่าอะไรครับตรงคันธาระเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเรียกว่าเป็นการพบกันนะครับระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเทพเจ้านะครับและพระพุทธเจ้านะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าในกรณีของคันธาระนะครับการเจอกันครั้งเนี้ยนะครับทำให้พระพุทธเจ้าเองเนี่ยซึ่งในแง่ของความคิดในทางพุทธศาสนานะครับเรามองว่าในทางพุทธเรานะครับความเชื่อเราคือเราจะต้องกำจัดไปซึ่งตัวตนนะครับเราต้องดับสิ้นซึ่งตัวตนนะครับแต่เมื่อเราไม่ได้เจอทางความคิดนะครับทางตะวันตกนะครับจากกรีกเองเนี่ยซึ่งกรีกนะครับและโรมันเนี่ยก็เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์นะครับเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งสำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดนะครับเพราะการเผชิญหน้ากันของความคิด2กระแสนะครับในคันธาระเนี่ยก็ทำให้ความเชื่อของพุทธนะครับซึ่งว่าดับสิ้นไปซึ่งตัวตนเนี่ยกลายมาเป็นพระพุทธรูปนะครับซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยซึ่งเชื่อมั่นนะครับการดับสิ้นไปซึ่งตัวตนเนี่ยได้กลายไปเป็นบุคคลนะครับขึ้นมาได้นะครับจากเดิมเนี่ยเราไม่ได้พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีรูปปรากฏนะครับเป็นเพียงแค่รอยเท้านะครับหรือเป็นสัญลักษณ์อื่นๆนะครับแต่ว่าด้วยการเผชิญหน้ากันนะครับของความคิดทั้งตะวันออกและตะวันตกเนี่ยนะครับทำให้พุทธเจ้าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในรูปที่เปรชวามีพระบาทนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการผสมผสานกันของความคิดหลากหลายนะครับไม่ใช่แค่อินเดียนะครับไม่ใช่แค่กรีกแต่อาจจะมีความคิดเรื่องเปอร์เซียอยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏนะครับในพิพิธภัณฑ์ทั้ง3แห่งซึ่งเราจะได้พากันไปชมนะครับเป็นสิ่งซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาซึ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็โดดเด่นที่สุดเท่าที่เราจะพึงหาได้ใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ชันวิทย์พูดถึงนะครับทางด้านซ้ายมือคือปางทุกขกิริยานะครับในพิพิธภัณฑ์ละหอนะครับและถือเป็นงานชิ้นเด่นที่สุดนะครับในพิพิธภัณฑ์ละหอนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับพุทธรูปซึ่งนั่งสมาธินะครับก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เปชวานะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นงามที่สุดชิ้นหนึ่งซึ่งเราได้เคยเห็นนะครับแล้วก็ความโดดเด่นนะครับของพุทธรูปนะครับส่วนของที่เป็นคันธาระนี่แหละครับกลายเป็นงานชิ้นสำคัญที่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งในโลกนะครับก็ต้องการที่จะมีไว้แล้วก็จัดแสดงนะครับใครมีก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งสำคัญมากนะครับที่เราจะพาไปนะครับก็ดูที่มี2ส่วนนะครับคือที่ปัญจาบนะครับทางด้านขวามือนะครับจะเห็นเมืองละหอนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปทางเหนือนะครับเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเมืองอิสลามาบัดนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นตักศิลานะครับแล้วก็เปชวานะครับอันนี้พิพิธภัณฑ์ที่ตักศิลานะครับตักศิลาเนี่ยก็ความโดดเด่นนะครับในแง่ที่ว่าเป็นแหล่งซึ่งเราอาจจะรู้จักกันโดยทั่วไปนะครับในถ้าใครดูสมัยก่อนคนดั้งเดิมหน่อยก็จะรู้จักว่าเวลาลิเกพูดถึงกันนะครับก็จะไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เมืองตักศิลานะครับจริงตักศิลานี่ก็โดดเด่นมากก็เป็นที่รู้จักของไทยเราเนี่ยโดยผ่านแบบนี้นะครับจริงๆเมืองตักศิลาเนี่ยเป็นเมืองซึ่งคนที่สำคัญนะครับได้เคยไปอยู่นะครับบุคคลสำคัญนั่นเช่นองคุลิมานนะครับแล้วก็
ชีวะโกมารพัฒนะครับก็จะเป็นบุคคลซึ่งพูดในการพูดถึงว่าได้เคยไปอยู่ที่นี่นะครับตักศิลาเพราะว่าถือเป็นศูนย์กลางเนาะเมืองมหาวิทยาลัยนะครับที่ใครๆก็ต้องไปเรียนรู้ที่นั่นนะครับภายในนี้ก็จะมีเรียกว่าพุทธศิลป์นะครับจำนวนมากเราจะได้เห็นรูปสถูปนะครับแบบดั้งเดิมซึ่งเราจะอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักนะครับที่จะครบสมบูรณ์มากนะครับจะมีภาพพระพุทธรูปนะครับมีพระเศียรนะครับสวยๆนะครับหลายชิ้นนะครับที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ตักศิลาเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เห็นเพียงแค่อิทธิพลของอินเดียนะครับเราจะได้เห็นอิทธิพลของตะวันตกนะครับแทรกซึมนะครับอยู่ภายในตัวงานโบราณวัตถุนะครับงานศิลปวัตถุนะครับที่จัดแสดงในตักศิลานะครับอันหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะครับในงานชิ้นหนึ่งสองชิ้นนะครับที่ในตักศิลาคือว่าทางด้านขวามือนะครับจะเป็นเทพีเอทีนานะครับที่จัดแสดงไว้นะครับแล้วก็ดูถ้าดูเข้าไปใกล้ชิดนะครับก็จะเห็นว่ามีการเรียกว่าอาจจะทาสีทองหรือประดับทองด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่านะครับเป็นเรียกว่าศิลปะนะครับซึ่งส่งต่อมานะครับให้กลุ่มพุทธทางการสร้างรูปพระโพธิสัตว์นะครับหรือการสร้างรูปพุทธรูปนะครับได้อิทธิพลไปจากการรูปทรงนะครับของกลุ่มตะวันตกแบบนี้นะครับเป็นแนวความคิดของตะวันตกแบบนี้นครับอันนึงที่เราเห็นแล้วผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับที่ไปครั้งแรกที่ตักศิลานะครับก็ได้เจอพุทธรูปองค์ขวามือนะครับก็ไกด์ก็บอกว่าเนี่ยขอให้อันนี้เรียกว่าเป็นฮิลลิ่งบุตด้านะครับเป็นพระพุทธองค์พระพุทธรูปนะครับซึ่งจะช่วยในการที่สำหรับขอพรนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องทำคือคนที่จะเข้าไปเนี่ยครับก็ต้องเอานิ้วชี้นะครับใส่เข้าไปตรงสะดือของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับก็เชื่อว่าจะได้ผลสำเร็จตามที่ขอนะครับเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้เราก็อัดตอนแรกผมคิดว่าเป็นความเชื่อของคนในยุคสมัยใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ค้นดูเนี่ยครับก็บอกว่าจริงๆมันเป็นความคิดนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ในสมัยในยุคนั้นแล้วนะครับในประมาณศตวรรษที่4ที่5นะครับก็พูดถึงนี้แล้วนะครับมีบันทึกเขียนไว้ชัดเจนว่าพุทธรูปซึ่งช่วยนะครับในเรื่องของการรักษาโรคนะครับก็มีเริ่มต้นขึ้นนะครับในคันธระนะครับแล้วก็แพร่กระจายความคิดนี้ไปในพุทธศาสนาหมายถึงว่าในพุทธศาสนาความคิดนะครับในที่อื่นๆด้วยนะครับอันนี้ขอกระเถิบไปที่เมืองเปชวานะครับนี่ก็เป็นที่เมื่อสักครู่อาจารย์ชันวิทย์พูดนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งจะทำให้เรามีงานผลงานที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็สวยมากอยู่ที่เปชวานะครับเมืองเปชวาเนี่ยนะครับก็เราอาจจะฟังชื่อเนี่ยนะครับดูอาจจะแปลกไปสักหน่อยนึงครับแต่ถ้าเราถอดชื่อเดิมนะครับของเปชวานี่คือก็อาจจะบอกว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าบุรุษปุระนะครับก็คือเป็นเมืองของผู้ชายนะเมืองของคนนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าที่เปชวานะครับเป็นเมืองซึ่งถ้าเราไปในตลาดนะครับเราจะเห็นผู้คนโดยเฉพาะจำนวนมากในตลาดเนี่ยมีแต่ผู้ชายนะครับเต็มไปหมดมีผู้หญิงเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็เปชวานี่สำคัญเพราะว่าเป็นเมืองซึ่งเก่าแก่นะครับถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดมาเป็นประมาณ 2,000 ปีนะครับที่มีชีวิตอยู่มาตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ได้ร้างไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปชวาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเมืองซึ่งอาจจะดูน่ากลัวสักหน่อยสำหรับเราซึ่งอาจจะอยู่ใกล้นะครับอัฟกานิสถานถ้าเราไปถึงนะครับเราจะได้ข่าวเรื่องการเรื่องอื่นนะครับซึ่งเรื่องที่แบบอาจจะเป็นการรบนะครับเรื่องเป็นการต่อสู้สงครามนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเปชวาก็ถือว่าเป็นเมืองซึ่งยังรักษานะครับโดยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับยังเก็บรักษาศิลปะวัตถุนะครับได้อย่างจำนวนมากและเป็นชิ้นสำคัญทั้งสิ้นนะครับเปชวาเนี่ยสำคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่าพุทธศาสนานะครับหรือว่าพุทธรูปพุทธองค์เนี่ยได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกๆนะครับในอาณาจักรคันธาระนะครับที่เปชวาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าจะมีภาพพุทธประวัตินะครับซึ่งเป็นหินสลักนะครับมีจำนวนมากซึ่งเราสามารถที่จะเดินดูแล้วก็นึกถึงเรื่องประวัติของพุทธองค์เนี่ยได้โดยตลอดเลยนะครับคือว่ามีเยอะมากแล้วก็อยู่ในฉากสำคัญซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับอย่างเช่นแล้วฉากนี้ก็จะเป็นฉากซึ่งแม้ว่าเราจะคุ้นเคยเนาะแต่ว่าในส่วนซึ่งภาพที่ปรากฏนะครับก็จะเป็นเหมือนดูลักษณะเหมือนกรีกบ้างนะครับดูเหมือนเปอร์เซียบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกๆที่รูปพุทธองค์เนี่ยได้ปรากฏขึ้นนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตอนที่ประสูตินะครับที่พุทธเจ้าได้ประสูติออกมานะครับทางด้านท้องนะครับของมารดานะครับส่วนทางขวามือนะครับเป็นพุทธองค์ซึ่งก็ได้รับการรดน้ำนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เป็นฉากสำคัญซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นคุ้นเคยนะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นฉากที่เรียกว่าฉากสหชาติของพุทธเจ้านะครับเราคงทราบดีว่า
พุทธเจ้าตอนเกิดมาเนี่ยมีสหชาติคือมีสิ่งของหรือว่าสัตว์เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับพุทธองค์เนี่ยหลายอย่างมากนะครับหนึ่งก็คือม้ากันทกะนะครับเกิดขึ้นในวันเดียวกับพระองค์นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นนายฉันนะนะครับก็เกิดขึ้นในวันเดียวกับพระองค์นะครับพระนางสิริพระนางพิมพานะครับก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระศรีมหาโพนะครับก็เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพสหชาตินะครับซึ่งเราไม่เห็นได้บ่อยครั้งนักนะครับแล้วความสัมพันธ์ความสำคัญของสหชาติเนี่ยนะครับทางด้านขวามือเราจะเห็นเป็นภาพม้ากันทกะนะครับซึ่งตอนที่พุทธองค์เนี่ยเสด็จบรรพชานะครับแล้วก็ว่าจะขอบรรพชาละก็ขอให้ม้ากันทกะเนี่ยได้กลับไปนะครับหลังจากที่องค์พูดอย่างนั้นเนี่ยม้ากันในสิ่งที่เล่ากันก็คือว่าม้ากันทกะเนี่ยก็จะมองเห็นพระองค์นะครับพอพระองค์รับตาไปเนี่ยนะครับม้ากันทกะก็เหมือนขาดใจนะครับตายไปนะครับก็มีภาพนะฮะที่เป็นฉากตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโรงเรียนนะครับที่หน้าแปลกคือทางด้านขวามือเนี่ยพระองค์เสด็จลงไปบนขี่หลังแพะไปนะครับอันนี้ก็เป็นฉากในวังนะครับตอนที่ก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชานะครับเป็นฉากที่เสด็จออกบรรพชานะครับนี่ก็ฉากที่รับยาคานะครับนี่ฉากที่อาจารย์ชันวิทย์พูดถึงนะครับว่าเป็นภาพพุทธทรมานกายนะครับของพระองค์นะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าในแง่ความหมายหรือในแง่พลังซึ่งออกมาจากตัวงานชิ้นนี้นะครับก็ถือว่าสำคัญมากทีเดียวนะครับนี่ฉากปรินิพพานนะครับนี่ก็เป็นงานชิ้นสำคัญนะครับของในเปชวานะครับถัดไปนะครับก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับที่สวัสด์แวลเลย์นะครับเป็นหุบเขาสวัสด์นะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งซึ่งที่สวัสด์เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของปากีสถานนะครับก็เป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับเป็นเมืองซึ่งมีหิมะนะครับสามารถเล่นสกีได้นะครับที่นี่คนก็นิยมไปเที่ยวกันนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่เหนือเมืองเปชวาขึ้นไปนะครับตรงส่วนที่เป็นสีแดงนะครับเรียกว่าสวัสด์ดิสตริกซึ่งเราถ้าเราเดินทางไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็เดินทางไปได้สะดวกมากนะครับสามารถเดินทางจากอิสลามาบัดหลวงเนี่ยนะครับไปที่สวัสด์นะครับเมื่อก่อนใช้เวลา5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับปัจจุบันนี้มีทางด่วนสามารถไปได้ภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วเราสามารถเดินทางต่อไปในส่วนที่เรียกว่ากิลกิตนะครับหรือว่าฮุนซ่าเวลเล่นะครับซึ่งเป็นที่ที่คนไทยเองก็นิยมไปเที่ยวกันนะครับที่สวัสด์นี่สำคัญนะครับก็คือมีพระพุทธบาทนะครับที่เมืองติรัตนะครับค้นพบได้ที่ในสวัสด์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้นำมาตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งความสำคัญก็คือว่าที่พุทธบาทเนี่ยนะครับมีอักษรคโรสถีนะครับเขียนติดไว้เลยนะครับด้านบนเหนือนิ้วนะครับว่าเป็นเขียนว่านี่คือพระบาทของพุทธองค์นะครับนี่ก็เป็นงานชิ้นสำคัญอันนึงนะครับในสวัสด์นะครับในสวัสด์เนี่ยก็เป็นที่เก่าแก่มากนะครับเพราะว่าในครั้งก่อนนู้นที่พระฟาเหียนนะครับหรือว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยก็จะเดินทางผ่านที่นี่นะครับก็เป็นชื่อเดิมของสวัสด์เนี่ยก็ใช้ชื่อเป็นอาณาจักรอุทยานะนะครับซึ่งแปลว่าสวนนะครับหมายถึงว่าเป็นแต่เดิมทีเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งสวยงามนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านนะครับมีดอกไม้มีผู้คนจำนวนมากนะครับแล้วก็เชื่อเป็นแหล่งซึ่งสำคัญมากในสมัยคันธาระนะครับมีคนเรียกว่ามีพระสงฆ์เนี่ยมีอารามนะครับหลายพันอารามนะครับอยู่เรียงรายไปตามแม่น้ำสวัสด์เนี่ยนะครับนี่ก็มองมุมจากข้างด้านบนนะครับก็ได้เห็นว่าเป็นหุบเขาและทุ่งราบนะครับแล้วก็แม่น้ำไหลผ่านนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ว่ามีสถูปนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับของมีจำนวนหลากหลายมากนะครับสถูปลักษณะแบบนี้นะครับในสวัสด์นะครับที่นี่ตอนที่พระถังซัมจั๋งไปนะครับก็บอกว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนซึ่ง อุดมสมบูรณ์มากนะครับในแง่ของการเลือกอ้อยนะครับก็ถือว่าการทำน้ำตาลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่คือคนสวัสด์เองนะครับก็กลุ่มคนนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าพัชโตนะครับหรือพัชตูนะครับในขณะที่คนกลุ่มอื่นๆนะครับของปากีสถานก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าปัญจาบีนะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่ในบริเวณแถบนี้นะครับกลุ่มคนที่มีจำนวนมากนะครับก็เป็นพวกพัชโตนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์นะครับเวลาที่เราจะนำไปสู่พิพิธภัณฑ์ที่สวัสด์เนี่ยนะครับในกรณีของไทยเราเองเนี่ยนะครับคนที่สำคัญที่สุดก็คือยอสเซเดนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ของเราเองนะครับแต่ในส่วนของสวัสด์เองนะครับคนที่สำคัญนะครับก็เป็นโปรเฟสเซอร์จูเซปเป้ตุชชีนะครับเป็นคนอิตาเลียนนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับในการศึกษาสวัสด์ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ได้เข้ามาในการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับโดยการเชิญนะครับของเจ้าหน้าที่ของ
Prince of Swat นะครับหรือ Valley of Swat นะครับนี่ก็เป็นเมืองของที่สวัสดิ์ซึ่งเป็นเมืองแห่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นเมืองโบราณที่ชื่อว่าบาริกตนะครับหรือบาซีร่านะครับเมืองนี้ก็เก่าแก่มากนะครับเรียกว่าย้อนกลับไปได้ก่อนอเล็กซานเดอร์นะครับก็เป็นเมืองซึ่งสำคัญมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็นักโบราณคดีชาวอิตาเลียนนะครับก็ยังคงดำเนินงานต่อมานะครับจนถึงรุ่นที่4นะครับที่เดินทางมาแล้วก็ทำงานต่อนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้ดร.ลูก้านะครับก็ศึกษาที่บาซิร่านะครับแล้วก็ขุดพบเรียกว่าบริเวณแถบนี้นะครับบอกว่าสามารถขุดเห็นได้ว่ามันมีการเชื่อมต่อกันคือมีพื้นที่คนอยู่ต่อกันนะครับอยู่ถึง 3,000 ปีนะครับเรียกว่าไม่ขาดสายเลยนะครับโดยผ่านการขุดค้นของดร.ลูก้านะครับอันนี้ที่สวัสดนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อิตาลีคุมคนทางอิตาลีนะครับก็ให้ความสนับสนุนอย่างมากนะครับในการทำนะครับนี่พูดถึงในปี2550นะครับที่สวัสดเองเนี่ยพิพิธภัณฑ์เดิมนะครับก็ถูกระเบิดนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงใหม่นะครับโดยทั้งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับทางด้านระเบิดนะครับก็ได้ทำให้หน้านะครับหรือพระพักของพุทธรูปเนี่ยเสียหายไปนะครับอย่างมากแต่ว่าก็ได้รับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมนะครับโดยนักวิชาการจากทางอิตาลีเป็นคนสนับสนุนนะครับก็ทำให้เราได้คืนกลับมานะครับพิพิธภัณฑ์สวัสดนะครับก็จะเป็นแหล่งสำคัญนะครับในการที่จะดูผลงานทางด้านคันธาระอีกกลุ่มนึงนะครับแต่ว่าที่นี่จะดีกว่าที่อื่นในแง่ที่ว่าเราจะได้เห็นค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีกระจกมาบังอยู่นะครับการถ่ายรูปการมองเห็นศิลปะเนี่ยก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสวัสดนะครับนี่ก็คือเจ้าชายนะครับที่ได้พาเราไปนะครับที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนอย่างมากในการทำสารคดีโทรทัศน์นะครับซึ่งเป็นการจัดทำโดยของบริษัทนะครับที่เราสามารถดูได้ทางผ่านทางไทย PBS นะครับชื่อว่าบุรุษแห่งคันธาระครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุณแดงครับจากท่านอาจารย์ชาวิทย์ก็ได้พูดในภาพรวมทั้งหมดและอาจารย์สุดแดงก็ได้ชี้ให้เห็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงไปอีกหลายแห่งทำให้เราได้ทั้งภาพที่กว้างแล้วก็ภาพที่แคบลงมาทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงครับถึงประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็ที่เส้นทางสู่พุทธศาสนาในคันธาระนะครับโดยอาจารย์ดร.วรรณพรนะครับจะเล่าให้เราฟังครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากค่ะก็อยากจะอย่างคือก่อนอื่นก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่ตั้งนะคะทำเลที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ที่เรียกว่าคันธาระในปัจจุบันนะคะที่ทำให้ดินแดนนี้มันมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมนะคะก็คือที่ตั้งของคันธาระเนี่ยก็คืออย่างที่ทราบก็คือตอนปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศปากีสถานแต่ตรงนี้จะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าที่รูปภาพที่ให้ดูเนี่ยก็เห็นว่ามันจะมีเส้นทางอันนี้ดึงมาจากหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมนะคะนั่นหมายถึงเส้นทางการค้าการติดต่อการแลกเปลี่ยนทางสมัยโบราณแต่ว่าได้เน้นทางบนบกนะคะก็จะเห็นว่าเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมที่เราคุ้นเคยชื่อกันเนี่ยมันทางซ้ายมือสุดก็จะเป็นทางจีนใช่ไหมคะทางขวามือสุดก็โอเคอเล็กซานเดรียของอียิปต์แล้วก็ขึ้นไปจนถึงทางแถบประเทศต่างๆในเมดิเตอร์เรเนียนแต่ตรงกลางระหว่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคันธาระในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันก็เป็นมีหลักฐานทางโบราณคดีมาเยอะแล้วนะคะถึงการติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างทางโลกตะวันออกและตะวันตกเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์ท่านชี้ให้เห็นก็ตั้งแต่สมัยอารยธรรมของแม่น้ำสินธุนะคะตั้งแต่โมเฮนจอดาโรแล้วก็ฮารัปปาจนมาถึงช่วงคันธาระอันนี้ภาพนี้ก็จะให้เห็นถึงตำแหน่งที่ตั้งจริงๆว่าจะอยู่ตรงศูนย์กลางเลยใช่ไหมคะของในสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมนั่นก็คือปัจจุบันนี้ปากีสถานก็จะอย่างที่ก็ทราบกันอยู่ติดกับอัฟกานิสถานนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าคันธาระเนี่ยจะอยู่ตรงตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานซึ่งจะเป็นติดกับชายแดนกับอัฟกานิสถานนะคะทางเหนือก็จะเป็นจีนอย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์ท่านบอกไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทางเชื่อมโยงเป็นเส้นทางที่เรียกว่าคาราคอรัมไฮเวย์เชื่อมโยงจากทางเหนือของจริงๆเชื่อมมาจนถึงอิสลามาบัดนะคะของปากีสถานเนี่ยขึ้นไปถึงซินเกียงเลยของทางมณฑลอุยกูใช่ไหมคะนะคะของจีนนะคะในภาพนี้เอามาให้ดูคร่าวๆว่าจะเห็นว่ามันเป็นดินแดนนี้เป็นดินแดนที่มีวัตถุวัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานกันทางด้านวัฒนธรรมอย่างค่อนข้างลงตัวพอสมควรนะคะ
ก็ตัวอย่างที่ให้ดูก็อาจจะมีเหรียญทองที่มีทางซ้ายมือเนี่ยทางรูปเหรียญทองนะคะภาพทางซ้ายมือเป็นทางหัวนะคะทางขวามือเป็นทางก้อยเหรียญทองเนี่ยเป็นเหรียญทองของพระเจ้ากนิษกะนะคะซึ่งนี่เป็นพระราชาองค์ที่4ของราชวงศ์กุศานะนะคะซึ่งในราชวงศ์กุศานะก็จะมีความมีประวัติศาสตร์สำคัญในเรื่องของการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแล้วตรงนี้ก็จะชี้ให้เห็นตัวอย่างตรงที่ว่ามีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอักษรที่เป็นเขียนว่าบดโดนะคะแต่ว่าตัวอักษรนั้นก็เป็นตัวอักษรที่เรียนแบบมาจากกรีกตัวอักษรกรีกอีกทีแต่ภาษานั้นไม่ใช่ภาษากรีกนะเป็นภาษาทางอิรานเนียนซึ่งเขาภาษาทางประเทศอิรานซึ่งก็เรียกว่าภาษาแบคทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีเล็กๆก็ได้แต่ว่าเวลาอาจจะจำกัดนิดหน่อยก็จะเห็นคร่าวๆแล้วก็มีพระพุทธรูปที่อาจจะโดยทั่วไปคนก็จะให้เครดิตของคันธาระว่าเป็นแหล่งแรกที่ถือกำเนิดพระพุทธรูปใช่ไหมคะนะตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการถกเถียงกันอยู่นะคะว่าทางอินเดียเขาเองเขาก็คิดว่าทางมัทธุราก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ทั้งนั้นก็อ่ะโอเคเราก็มีพระพุทธรูปที่อาจจะหน้าตาดูละไม้ไปทางด้านตะวันตกอยู่บ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของพระพุทธศาสนาอะไรเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการค้ามาเกี่ยวข้องนะคะการค้าเนี่ยค่อนข้างเฟื่องฟูมากที่พูดได้ก็เพราะว่ามันเจอหลักฐานทางโบราณคดีเยอะพอสมควรนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายของดินแดนที่เรียกว่าคันธาระในปัจจุบันกับโลกต่างๆทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูก็เป็นแก้วที่มีลวดลายตกแต่งที่ดูละไม้ไปทางโรมันนะคะอันนี้เจอที่เป็นโบราณวัตถุที่เจอที่เบกรามนะคะทางประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันก็จะเห็นว่าเนี่ยมีความหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเลยละกันรูปนี้อันนี้จะให้เห็นคร่าวๆอันนี้เป็นแผนที่ของพันธรักษ์หนึ่งท่านที่ทำงานอยู่ที่ British Museum นะคะชื่ออลิซาเบธแอริงตันคันธารักษ์ท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าแม่การศึกษาคันธาระนะคะที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์การเรียนรู้แล้วก็ประวัติศาสตร์โบราณคดีของทางคันธาระนะคะคันธารักษ์เขาก็ทำแผนที่ให้ดูก็จะเห็นว่าแผนที่ของคันธาระอันนี้เป็นแผนที่ที่ดูเขาจะบอกว่ายังไงรวมสิ่งที่เรียกว่าเป็นคันธาระนะคะโดยรวมก็จะเห็นว่าจะประกอบไปด้วยทางประเทศปากีสถานนะคะแล้วก็ประเทศอัฟกานิสถานแต่ว่าไอ้คำว่าคันธาระจริงๆเนี่ยจริงๆมันครอบคลุมมันครอบคลุมสิ่งที่เรียกว่าเปชวาเบซินนั่นก็คือที่ราบลุ่มแอ่งเปชวาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานไอ้ตรงเนี้ยที่เรียกว่าแอ่งหรืออะไรก็ตรงที่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นที่มาพบบรรจบกันของแม่น้ําหลักๆ2สายคือแม่น้ําสินธุนะคะที่อาจารย์ชันวิทย์ท่านบอกมาแล้วว่ามาจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็แม่น้ำคาบูสนะคะซึ่งมาจากทางตะวันมาทางตะวันตกนะคะมาบรรจบกันตรงนี้ก็กลายเป็นแอ่งก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ารอบๆแอ่งเนี้ยก็จะมีภูเขาสูงข้างบนก็จะเป็นเทือกเขาทางหิมาลัยทางนู้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทือกเขาฮินดูกุชอยู่ทางอัฟกานิสถานนะคะแต่ว่าตรงนี้มันมีเลเซอร์ไหมคะไม่มีมันไม่แปลงมองไม่เห็นแต่ว่าจะบอกว่าเส้นทางระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานเนี่ยมันเชื่อมกันต่อด้วยสิ่งที่เรียกว่าพาสหรือเรียกว่าไคเบอร์พาสก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นช่องแคบระหว่างเขานะคะที่ติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่เราพบกันในแหล่งอารยธรรมที่เรียกว่าคันธาระในแหล่งเปชวาเนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนไปยังอัฟกานิสถานผ่านส่วนใหญ่จะผ่านช่องแคบที่เรียกว่าช่องแคบไคเบอร์นะคะแล้วก็ไปจนถึงคาบูผ่านเจลาลาบัดก่อนไปคาบูแล้วก็ไปยังบามิยันนะคะแล้วก็ต่อไปทางเซ็นทรัลเอเชียแต่ว่ามีทั้งบนก็จะมีฮินดูกุชขวางอยู่นะคะอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆว่าภูมิประเทศมีผลพอสมควรนะคะกับการกำหนดเขตวัฒนธรรมของคันธาระนะคะสไลด์นี้คือคล้ายๆกับจะให้เห็นภาพรวมคร่าวๆของการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าคันธาระศึกษาหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าคันธาระสตัดดี้นะคะมันเป็นที่ไอ้พุทธศิลป์หรือสิ่งที่เรียกว่าคันธาระปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่สนใจของโลกตะวันตกเนี่ยประมาณช่วง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่19จริงๆก่อนหน้านั้นคริสต์ศตวรรษที่18ก็มีอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคันธาระเนี่ยมันปรากฏสู่สายตาคนข้างนอกประเทศปากีสถานเนี่ยก็ประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะคะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นไปมันสาเหตุมันก็มาเนื่องจากเรื่องของการเมืองเป็นหลักนะคะตรงที่ว่าอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้นก็มีเขายังมีบทบาทในเรื่องของการปกครองในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลังจากสิ่งที่เรียกว่า partition หรือการแบ่งเขตแล้วเนี่ยประเทศปากีสถานก็ถือกำเนิดขึ้นมาคือหมายถึงมีทางการประเทศปากีสถานเป็นทางการก็คือ1947ใช่ไหมคะสไลด์เนี้ยจริงๆไม่ได้ว่าจะให้อะไรแต่ว่าจะให้ดูคร่าวๆว่าช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่20เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยซึ่งประมาณเกือบจะ200ปีมาแล้วเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่มีการขุดค้นที่เรียกว่าการขุดค้นทางโบราณคดีในปัจจุบันเราใช้คําว่าการขุดค้นทางโบราณคดีแต่ว่าสมัยแรกๆนั้นน่ะมันเป็นการเหมือนกับไปเจอแล้วก็ไปเอามานะคะหรือไม่ดีก็ไม่ได้ขุดหรือบางทีถ้าขุดก็ไม่ได้มีการบันทึกแหล่งที่มาที่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกในเรื่องของชั้นดินอย่างที่ปัจจุบันเราเข้าใจกันเพราะนั้นตรงเนี้ยหลายๆประติมากรรมหรือว่าโบราณวัตถุหลายๆอย่างที่เป็นของคันธาระในสมัยแรกๆเนี่ยถือเยอะมากนะคะประมาณ 1,000-2,000 ชิ้นแบบมากกว่านั้นก็ได้เนี่ยก็จะขาดข้อมูลในเรื่องของที่มาพอสมควรแล้วของพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19 20นั่นแหละค่ะแล้วก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆของปากีสถานโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ลาฮอร์นะคะเปชวาก็ตามมาอีกนิดนึงแต่ว่าลาฮอร์เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แรกๆเลยที่เก็บโบราณวัตถุของคันธาระเอาไว้ตรงนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความเกาลกัตตาก็มีนะคะอินเดียนมิวเซียมที่เกาลกัตตาแล้วก็ถูกแบ่งไปนี่ก็จะชี้ให้เห็นความสำคัญที่ว่าในการศึกษาคันธาระเนี่ยแหละค่ะหรือว่าสิ่งที่เราสนใจนี่ก็คือประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะคะตรงนี้เราต้องให้ความสำคัญพอสมควรกับเรื่องของการสืบที่มาที่ไปของที่เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งนะคะตรงนี้เราก็ต้องให้เครดิตกับทางพวกพันธรักษ์ที่ทางเราอาจจะให้เครดิตกับทางที่ British Museum นั่นเพราะว่ามันมีสาเหตุเรื่องการเมืองเขาไม่เกี่ยวข้องนะคะประติมากรรมหลายชิ้นเนี่ยไปอยู่ที่ British Museum แต่ว่าข้อดีของทางนู้นก็คือว่าเขาเก็บในเรื่องของที่มาที่ไปข้อมูลที่มาที่ไปเนี่ยค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ยังรู้อีกว่าโบราณวัตถุของคันธาระปัจจุบันที่อยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆนั้นน่ะมาจากที่ไหนบ้างนะคะตรงนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญซึ่งพันธรักษ์ที่ทำเรื่องในเรื่องของประวัติศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับคันธรักษ์ศึกษาเนี่ยพันธรักษ์ศึกษาคันธรักษ์ศึกษาเนี่ยก็คือที่บอกก็คือเป็นพันธรักษ์ของ British Museum นะคะตอนนี้เขาก็เกษียณแล้วชื่ออลิซาเบธ อาริงตันเขาก็ทำวิทยานิพนธ์เอาไว้เผื่อใครสนใจก็สามารถเข้าไปหาอ่านออนไลน์ได้นะคะส่วนภาพสถูปทางขวามือหรือทางซ้ายมือของสไลด์เนี่ยนะคะเป็นสถูปแรกสุดของที่เรียกว่าในคันธารักษ์เลยที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวตะวันตกนะคะก็จะรู้จักในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19นะคะซึ่งคนที่รู้จักเนี่ยตอนนั้นเป็นทูตนะคะของทางอังกฤษก็ตอนนั้นที่เขามาเขาก็จะตื่นตาตื่นใจคนอังกฤษตอนนั้น หมดเวลาแล้วโอเคไม่เป็นไรก็จะให้เห็นคร่าวๆว่าอันนี้เป็นภาพหนึ่งของสถานที่ของจามาลกาลีที่ปากีสถานนะคะก็จะให้เห็นว่าในการศึกษาคันธาระเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของศึกษาอายุแล้วก็ที่มานะคะของโบราณวัตถุที่เจอทีนี้ปัญหาหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกก็คือเราไม่ทราบแหล่งที่มามากมายเราไม่มีเชียดชั้นดินมากมายเพราะนั้นเราต้องมาอาศัยหลายๆอย่างเช่นการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะแต่อย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือศึกษาเหรียญนะคะเหรียญที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นคร่าวๆก่อนว่าจะมีสองท่านที่ในคันธาระที่เป็นที่รู้จักกันหรือว่าโด่งดังก็คือพระเจ้ามิลินกับพระเจ้ากนิษกะนะคะก็จะได้เห็นว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยโผล่ออกมาตรงที่ว่าเหรียญของพระเจ้ามิลินเนี่ยซึ่งทางเมื่อมีการศึกษาอายุของเหรียญนะคะก็กำหนดอายุไว้ประมาณคริสต์ศตวรรษที่
ไม่ใช่ประมาณ 150-130 ปีก่อนคริสตกาลนะคะก็จะเห็นว่าตรงหัวเหรียญเนี่ยมีภาษากรีกอยู่นะคะในขณะที่ตรงท้ายเหรียญเนี่ยก็จะมีภาษาอักษรคาโรสตินะคะซึ่งตัวภาษาก็คือภาษากันดารีนะคะก็จะให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่แต่ว่าเดี๋ยวหมดเวลาแล้วแต่อาจจะส่งให้วิทยากรท่านตัดไปแต่ว่าอยากจะเน้นความสำคัญของการศึกษาแหล่งโบราณสถานของที่คันธาระนะคะว่าถึงแม้คนทั่วไปจะรู้ว่ามีอิทธิพลของกรีกมาเกี่ยวข้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เอาเท่าจริงๆนะคะการศึกษาเหรียญเนี่ยทำให้เราเห็นว่ากรีกเนี่ยจริงๆแทบไม่มีส่วนเลยกับการกับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะคันธาระนะคะนะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้คร่าวๆก่อนที่จะโอนให้อีกท่านนึงก็จะเห็นว่าภาพทางขวามือที่เป็นรูปสถูปนะคะอันนี้มาจากสวัสด์นะคะซึ่งเป็นสถานเป็นหนึ่งในสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของทางคันธาระจะเห็นว่ามีสถูปซ้อนๆกันอยู่นะคะอย่างต่ำ5ชั้นก็จะเห็นว่าแรกสุดบางทีเวลาเราเห็นสถูปใหญ่ๆเนี่ยมันจริงๆไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะแรกสถูปแรกสุดชั้นแรกสุดเก่าสุดเนี่ยก็จะเล็กๆแล้วก็จะมีการสร้างทับไปนะคะที่คันธาระก็จะมีแบบนี้คือเข้าใจว่าหมดเวลาแล้วแต่อาจจะขอส่งให้วิทยากรท่านอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับดร.วรรณพรครับก็ต้องขออภัยท่านวิทยากรแล้วก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเนื่องจากวันนี้เรามีจำกัดนะฮะแต่หวังว่าในโอกาสหน้าเราก็คงจะได้เชิญอาจารย์ดร.วรรณพรมาให้ความรู้อีกนะครับขอเรียนเชิญท่านต่อไปครับคุณกัญจนาครับเรื่องสายธารพระราชไมตรีการเสด็จเยือนปากีสถานครับผมค่ะสวัสดีนะคะค่ะการเสด็จพระราชดำเนินอันนี้เราจะขอเข้าเรื่องเลยนะคะการเสด็จพระราชดำเนินของพระราชวงศ์ไทยในปากีสถานเนี่ยจะมี5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็เป็นที่รับรู้กันก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้านะคะเสด็จไป10กว่าวัน11ถึง22มีนาคม2505นะคะหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะพระยศในขณะนั้นนะคะก็เสด็จพระดำเนินอีก3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งล่าสุดก็คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จในเดือนมีนาคม2555นะคะเสด็จเพื่อครบรอบนะคะ60ปีความสัมพันธ์ไทยปากีสถานค่ะค่ะทีนี้เราจะเริ่มย้อนรอยเส้นทางเสด็จนะคะว่าการเสด็จในครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยวันที่11ถึง22มีนาคมนะคะว่าท่านเสด็จไปที่ไหนบ้างนะคะนะคะอันนี้ก็คือท่านเสด็จโดยเรือบินพระที่นั่งนะคะขอเรียกตามภาษาตอนนั้นนะคะเป็นเรือบินพระที่นั่งนะคะอันนี้เรือบินศรีสุนทรนะคะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็มีสมเด็จย่านะคะท่านส่งมาส่งเสด็จด้วยนะคะค่ะอันนี้ถ้าเมื่อกี้เราเห็นภาพบนหน้าจอสแตมป์นะคะก็นี้ก็คือวันที่ท่านเสด็จถึงสนามบินกราจีนะคะก็จะมีทางรัฐบาลนะคะของปากีสถานมาต้อนรับนะคะจะสังเกตดูว่าท่านที่พระศอกของท่านนะคะจะมีพวงมาลัยคล้ายๆพวงมาลัย2พวงสีเป็นสีเงินสีทองนะคะแล้วต้องปลายเนี่ยจะมีรูปหัวใจอันนี้ก็คือว่าเขาคือจะคล้องให้สำหรับผู้ชั้นสูงเท่านั้นนะคะที่เป็นแขกของประเทศค่ะค่ะภารกิจ ในวันถัดมานะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จโรงงานทอผ้าเมืองกาลาจีนะคะในที่นี้ก็คือจะท่านก็เสด็จดูกิจการของโรงงานทอผ้าทุกแผนกแล้วก็ทางกรรมกรของตัวแทนของแต่ละแผนกเนี่ยค่ะก็นำพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้นะคะมาคล้องพระศอดูก็คือสังเกตดูว่าจะมีแบบเยอะมากนะคะก็แสดงว่าแต่ละแผนกเนี่ยก็คือมาถวายทั้งหมดนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทางหนังสือพิมพ์ปากีสถานก็ได้เล่าถึงความประทับใจว่ากรรมกรท่านรู้สึกประทับใจในหลวงของเรามากเพราะว่าท่านเสวยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนโรตีกับแกง
แกงกุลหมาเนี่ยค่ะที่มันเป็นแกงที่แบบคลุกคลิกนิดนึงนะคะเป็นอาหารที่กรรมกรโรงงานเนี่ยเขารับประทานกันนะคะท่านก็ชิมแล้วทุกคนก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่เป็นไม่ถือพระองค์นะคะก็รู้สึกชื่นชมอันนี้ก็ทางหนังสือพิมพ์ของ Evening Star ของปากีสถานก็ได้ลงข่าวใหญ่โตมากนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเลี้ยงรับรองในทำเนียบประธานาธิบดีนะคะสังเกตที่สมเด็จนางเจ้าท่านจะส่งชุดไทยจักรีนะคะการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ก็คือท่านมีการเตรียมองค์เป็นอย่างดีนะคะซึ่งด้วยที่ว่าทางปากีสถานเองก็เป็นชาติที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอิสลามนะคะแล้วก็ดังนั้นท่านจะฉลองพระองค์ที่เป็นแสดงถึงความเป็นไทยนะคะดังนั้นชุดไทยพระราชนิยมที่ท่านโปรดให้ออกแบบนะคะท่านก็ได้นำไปใช้ในการเสด็จครั้งนี้ด้วยจะสังเกตว่าท่านจะทรงชุดไทยตลอดแม้กระทั่งขึ้นเขาท่านก็ฉลองพระบาทด้วยส้นสูงแล้วก็ชุดไทยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นงานเลี้ยงรับรองของที่ประชาชนชาวกาลาจีนะคะจะเป็นเลี้ยงถวายนะคะอันนี้จะมีคนมาร่วมงานถึง 8,000 คนนะคะสังเกตดูว่าทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเรือพระที่นั่งจำลองนะคะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะซึ่งในราวๆปี2495ค่ะในหลวงท่านได้เสด็จลงเรือพระราชพิธีแล้วก็ท่านได้เห็นลงเรือที่มันอยู่ในสภาพที่แบบทรุดโทรมแล้วก็เรือผุพังไปเยอะนะคะท่านก็ได้โปรดเกล้าให้กรมศิลปากรในซ่อมนะคะแล้วก็สามารถลงน้ำแล้วก็ฉลอง25พุทธศตวรรษได้ในปี2500นะคะดังนั้นการที่นำเอาเรือพระสุพรรณหงส์จำลองเนี่ยนะไปมอบให้เป็นที่ระลึกกับต่างชาติเนี่ยเป็นการแสดงถึงศิลปกรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยนะคะค่ะหลังจากเสด็จหลังจากที่เสร็จภารกิจในกาลาจีแล้วท่านก็เสด็จต่อที่เปชาวานะคะก็เสด็จโดยเครื่องบินเป็นเรือบินพระที่นั่งนะคะค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีประชาชนมารอรับเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งประชาชนที่มารอรับเนี่ยก็ตื่นเต้นนะคะก็คือจะจ้องรถขบวนตาเขม็งเลยนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็ท่านได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านนิติศาสตร์นะคะที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเปชวะนะคะที่นี่ท่านก็ได้เสด็จเขื่อนที่เขื่อนที่เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำนะคะที่สร้างโดยวิศวกรชาวแคนาดานะคะค่ะนี่เป็นช่องเขาไคเบอร์นะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคุ้นตานะคะเพราะว่าจะเป็นท่านจะถือกล้องนะคะเพื่อบันทึกภาพถ่ายที่เพื่อจะเก็บข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพื่อจะนำเอามาพัฒนาประเทศต่อไปนะคะค่ะนี่ก็ทอพเนตนาฬิกาแดดนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จเมืองเสด็จสนามบินลาวันพินดีนะคะเพื่อจะเดินทางต่อไปที่ตักศิลามาเมื่อกี้ที่ท่านวิทยากรท่านก่อนหน้าพูดมาแล้วนะคะก็คือท่านก็เสด็จพระราชดำเนินดุพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เมืองโบราณในเมืองตักศิลานะคะซึ่งที่วัดพูดถึงก็คือเมืองโบราณศิลกับนะคะนี่ก็เป็นภาพอิริยาบถที่แบบทรงสบายท่านฉายพระรูปครับสมเด็จพระนางเจ้านะคะจะสังเกตดูนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้าก็ยังส่งชุดไทยนะคะแม้กระทั่งว่าเดินในพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานนะคะค่ะอันนี้ครอบครัวของท่านประธานาธิบดีอายุขันนะคะท่านประธานาธิบดีคือคนที่ตัวสูงๆใหญ่ๆนะคะเขาบอกว่าลูกสาวของท่านจะเป็นคนที่สวยๆก็เดาว่าน่าจะเป็นคนที่ยืนระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะคะแล้วก็พระยาท่านก็บอกว่าตัวเล็กๆลงไปก็น่าจะเป็นถัดออกจากทางท่านประธานที่ไปทางขวามือนะคะคนที่สองอะค่ะนะคะ
อันนี้ก็เป็นท่านก็เสด็จพระดำเนินวางเขาเรียกว่าเป็นตะข่ายดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการเคารพหลุมศพของกวีคนสำคัญของปากีสถานนะคะที่เมืองลาฮอร์ค่ะค่ะนี่เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะที่ถ่ายที่พระราชวังโบราณเมืองลาฮอร์นะคะอันนี้ถ้าเป็นภาพสีจะเห็นว่าภาพนี้จะสวยมากเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าท่านฉลองพระองค์ด้วยสิ้นสีกลีบบัวนะคะสบายสีเดียวกันนะคะแล้วก็เสื้อจะเป็นสีงาช้างนะคะหลังถ้ามีโอกาสจะเอาภาพสีมาให้ดูนะคะค่ะสังเกตพวงมาลัยนะคะถึงแม้ว่ารูปแบบจะแปลกแตกต่างไปเล็กน้อยแต่ก็อันนี้เป็นชายเดียวก็เป็นห้อยเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้ก็คือท่านเสด็จที่อุทยานชาลิมาเมืองลาฮอร์นี่คือเพื่อที่จะเลี้ยงรับเลี้ยงรับรองของชาวเมืองลาฮอร์นะคะอันนี้ก็มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมากประมาณ 3,000 คนนะคะค่ะก็ท่านก็ทอดพระเนตรโบราณสถานนะคะของสุสานจักรพรรดิจหานกีนะคะค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ชันวิทย์นะคะนำเสนอไปนะคะก็จะเป็นทั้งสองข้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นทหารของผู้สำเร็จราชการนะคะเป็นทหารประจำตัวแล้วก็คนข้างหน้าตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นคนแคร์แล้วก็เป็นคนขับรถม้าของทำเนียบประธานาธิบดีนะคะท่านก็อันนี้แสดงถึงความท่านเป็นกันเองนะคะท่านก็ฉายพระรูปกับทหารทั้งสามท่านนี้นะคะอันนี้ก็ส่งเสด็จนะคะมีพระสงฆ์มาส่งเสด็จด้วยนะคะที่สนามบินเมืองดาคานะคะซึ่งระยะทางทั้งหมดทั้งที่เสด็จมาเนี่ยนะคะก็จะมีรายการเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งคงนำมาเสนอวันนี้คงไม่พอนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยทั้งสองพระองค์ไม่ได้เสด็จไปพร้อมกันนะคะบางครั้งก็ในหลวงท่านเสด็จพระองค์เดียวแล้วก็แยกกันคนละสายนะคะเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆที่จะได้พบเห็นในปากีสถานให้มากที่สุดนะคะค่ะอันนี้ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินไปทางปากีสถานตะวันออกนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือบังกลาเทศนะคะซึ่งที่นี่ก็คือจะเป็นเมืองจิตกองนะคะนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ทุกที่ก็จะมีการเลี้ยงรับรองนะคะก็มีทั้งฝ่ายของรัฐบาลแล้วก็ทั้งฝ่ายของราษฎรนะคะซึ่งปกติถ้าเป็นตัวแทนราษฎรคือจะเป็นนายกเทศมนตรีนะคะที่จะเลี้ยงถวายนะคะค่ะนี่ก็ท่านก็ลงพระนามในงานเลี้ยงรับรองนะคะค่ะอันนี้ก็กำลังเสด็จกลับประเทศไทยนะคะค่ะอันนี้ก็เสด็จถึงท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็คือด้วยสนามด้วยเรือบินพระที่นั่งนะคะลำเดิมก็คือเรือบินศรีสุนทรนะคะการเสด็จพระดำเนินของทั้งสองพระองค์เนี่ยในคราวนี้ก็คือแบ่งได้เป็นสองลักษณะก็คือท่านเสด็จดูความเจริญก้าวหน้าของปากีสถานนะคะแล้วก็เสด็จดูทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ท่านเก็บเกี่ยวออกมาแล้วก็พัฒนาประเทศในบ้านเรานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพส่วนหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็คือท่านเสด็จในปี2534นะคะท่านอันนี้คือท่านเสด็จดูกิจการด้านทางการทหารนะคะก็คือตอนนั้นก็ท่านเสด็จแค่กรุงอิสลามาบัดนะคะค่ะแล้วก็ไปดูโรงงานซ่อมรถถังนะคะแล้วก็โรงงานประกอบเครื่องบินนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยในความสัมพันธ์ทั้งระหว่างสองประเทศทั้งไทยทั้งปากีสถานเนี่ยนะคะคือแม้ว่าเราอาจจะต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาภาษาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่ายังมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าแนบแน่นนะคะระหว่างเรานะคะ
ในปี2538นะคะเกิดแผ่นดินไหวในปากีสถานนะคะก็มีคนเสียชีวิตนะคะประมาณหลายหมื่นคนนะคะในหลวงท่านก็บทกล่าวให้สมเด็จพระบรมศาสดาธิราชนะคะพระยศในขณะนั้นนะคะเป็นตัวแทนของพระองค์เลยนะคะนำข้าวของเครื่องใช้เต็นท์แล้วก็ยารักษาโรคต่างๆเนี่ยค่ะนำไปที่ปากีสถานเพื่อพระราชทานให้กับประชาชนที่นั่นนะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ18ล้านบาทนะคะค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะค่ะก็ในโอกาสต่อไปนะคะก็คงจะได้เล่าได้ละเอียดมากกว่านี้แล้วก็มีข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายที่สามารถนำเสนอได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเป็นน้ำจิ้มนะคะหวังว่าจะได้ติดตามกันในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณกาญจนานะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยปากีสถานนะครับซึ่งนอกจากในปีนี้จะครบรอบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วนะฮะในปีหน้านะครับ2565ก็จะเป็นการครบรอบ60ปีของการเสด็จเยือนปากีสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็มาถึงวิทยากรท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคุณยุทธนาวรากรแสงอารามนะครับก็จะมาพูดในหัวข้อที่เราอาจจะพูดถึงปากีสถานมาแล้วแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ในเบื้องต้นมาแล้วทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ปากีสถานมีอิทธิพลต่อประเทศไทยกันบ้างนะครับผมขอเชิญคุณยุทธนาวรากรครับครับผมสวัสดีครับในส่วนของอิทธิพลและก็แรงบันดาลใจของพระพุทธรูปนะครับแบบคันธระในประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับลองนึกย้อนก่อนว่าพระพุทธรูปคันธระเนี่ยก็คือพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเมื่อราว1,500ปีถึง1,700ปีถึง2,000ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าพอพ้นมานะครับอีก1,500ปีเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับรูปแบบของพระพุทธรูปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันไปตามช่วงแต่ละเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะของการแสดงออกพระพุทธรูปเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการนะครับคือจะทำยังไงครับให้เราทราบว่ารูปบุคคลนี้คือรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะมีลักษณะต่างๆนะครับโดยที่ว่าในสมัยรัชกาลที่4เองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสอบสวนนะครับว่าพระพุทธรูปจริงๆที่ปรากฏอยู่ตามพระไตรปิฎกเนี่ยมีพุทธลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าจากเดิมเนี่ยที่เหนือพระเศียรเนี่ยนะครับจะมีกะโหลกที่โป่งนูนนะครับหรือที่เรียกว่าพระอุสนีศาสตร์หรือว่าพระเมาลีนะครับเพราะเมื่อมาสอบสวนในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเศียรของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับพระสาวกทั่วไปนะครับด้วยการยกตัวอย่างอย่างเช่นครับเขาบอกว่าตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยจะเข้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือองค์ไหนนะครับจนหมอชีวกุมารพัฒน์เนี่ยต้องชี้บอกว่าคือองค์ที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเสานั่งพิงเสาอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยแปลว่าพระพุทธเจ้าเองก็มีพุทธลักษณะเหมือนกับพระสาวกทั่วไปแต่ในงานประติมากรรมครับการที่จะทำให้รู้ว่าพระเจ้าคือรูปแบบไหนก็ต้องมีการทำให้มีความแตกต่างกันซึ่งอย่างหนึ่งเลยก็คือการทำที่มีกะโหลกที่โป่งนูนนะครับในสมัยรัชกาลที่4เองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเลี่ยงทำให้พระพุทธรูปเนี่ยมีเสียรล้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยการแสดงออกในสมัยนั้นคือยังต้องคงพระรัศมีก็คือเป็นเปลวแหลมที่อยู่เหนือพระเศียรยังคงไว้อยู่นะครับแต่ว่าลักษณะของการครองจีวรก็เริ่มที่จะทำให้มีริ้วตามแบบธรรมชาติแล้วนะครับสำหรับ2 องค์นี้เนี่ยก็คือพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับองค์ซ้ายนะครับก็คือพระพุทธนินนาถนะครับรัชกาลที่5ทรงสร้างขึ้นในขณะที่ผนวกเป็นบรรพชาเป็นสามเณรในปี2409นะครับส่วนองค์ทางขวาก็คือพระฉลองพระองค์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นะครับก็สร้างเพื่อ2428นะครับเราก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆเริ่มมีแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับพระกันนะครับก็คือหูเนี่ยจะมีจะสั้นนะครับไม่ได้เป็นหูยาวเหมือนอย่างพระทูปในสมัยก่อนหน้านั้นในช่วงของต้นรัชกาลที่5เองนะครับเราก็เริ่มมีการรับวัฒนธรรมหรือว่าข้อมูลต่างๆแบบใหม่ๆจากอินเดียนะครับไม่ว่าจากการเสด็จประพาสอินเดียของรัชกาลที่5เมื่อปี2415นะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จที่พาราณสีนะครับก็ได้ไปที่มฤคทายวันแล้วก็มีการนำภาพถ่ายนะครับของธรรมเนกสถูปเนี่ยมาด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพระเถรานุเถระในสมัยต้นรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อเห็นภาพนี้ก็นำไปสร้างเป็นเจดีย์อยู่ด้วยนะครับเช่นที่วัดโสมนัสหรือว่าวัดกันมาตุยารามนะครับก็ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้นะครับหรือแม้แต่ภาพถ่ายนะครับของภาพสลักที่พราหุตนะครับที่อยู่พิพิธภัณฑ์กาคาตาเนี่ยก็มีการทำเป็นแหล่งเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนจิตรกรรมในช่วงยุคต้นรัชกาลที่5ที่วัดมกุฏกษัตริยารามด้วยนะครับนี่เป็นภาพจิตรกรรมในพระวิหารนะครับตอนที่
อนาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะครับถวายเชตวันนะครับทีนี้ครับเมื่อมาพูดถึงเรื่องพระทูปคันธละเริ่มเข้ามาในประเทศไทยโดยตรงเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าในปี2434นะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเสด็จอินเดียนะครับในคราวนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้นำสิ่งเนื่องในพุทธศาสนาหลายๆอย่างกลับมานะครับตั้งแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่จากได้หน่อจากพุทธคยามาโดยตรงจริงๆนะครับพระพุทธรูปพระสถูปต่างๆนะครับเมื่อก่อนที่พระองค์ท่านกลับเนี่ยท่านได้ขอเจ้าหน้าที่กรมพรรณคดีของอินเดียเนี่ยนะครับให้ช่วยส่งภาพถ่ายของพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดนะครับขอเป็นภาพถ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเสร็จกลับมาแล้วเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมพรรณคดีเนี่ยได้ส่งภาพพระพุทธรูปต้นแบบที่เป็นปูนพลาสเตอร์นะครับที่ในเอกสารเนี่ยจะบอกว่าหล่อพิมพ์มาจากองค์จริงนะครับแล้วก็ปิดทองคำเปลวเอาไว้นะครับเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็นำมาตั้งไว้ที่วังของพระองค์ท่านที่สะพานตำรงสถิตแถวๆคลององอ่างนะครับก็ใกล้ๆกับวัดสำเพ็งนะครับแล้วก็บังเอิญว่าในวันที่พระทูปองค์นี้มาถึงที่วังของท่านเนี่ยนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะครับได้มาที่วังของท่านแล้วก็เห็นนะครับก็เลยขอนะครับว่าขอให้ตั้งให้ประชาชนเนี่ยได้มาสักการะมาบูชากันก่อน3วันนะครับเมื่อตั้งมาปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวแพร่สะพัดนะครับทำให้คนเนี่ยมาสักการะกันจำนวนมากนะครับมากมากเลยนะครับต้องบอกว่าถึงวันที่3แล้วเนี่ยคนก็ยังมามากจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอปิดวังก็นำเพื่อนำน้อมเกล้าถวายรัชกาลที่5รัชกาลที่5เองก็โปรดให้ประดิษฐานไว้ที่พระพุทธปรางปราสาทนะครับก็คือปราสาทพระเทพบิดรในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการสร้างจำลองพระพุทธรูปองค์นี้นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางทุกขกิริยาเนี่ยนะครับอยู่เป็นจำนวนมากต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเองก็มีการทำพระพุทธรูปปางนี้ด้วยนะครับโดยมีการยกมือพระหัตถ์เนี่ยประสานไว้ที่พระอุระก็คือที่หน้าอกนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าก็คงไม่เป็นที่นิยมกันเมื่อพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมาถึงเมืองไทยนะครับก็ทำให้เกิดความประทับใจเพราะว่าจากพุทธศิลป์เนี่ยเหมือนเราได้เห็นกันจริงๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยอย่างอุกฤษแค่ไหนนะครับจนที่เห็นกระดูกนะครับแล้วก็เห็นเส้นเอ็นต่างๆและอยากให้ลองสังเกตข้อสำคัญนะครับหนึ่งก็คือพระคนไทยเราจะเรียกพระปางนี้ว่าพระผอมนะครับก็จะมีคราวหรือพระธาติกะเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีคราวอย่างชัดเจนนะครับที่กึ่งกลางพระเศียรนะครับจะมีพระเมารีหรือว่าเป็นมวยผมที่ม้วนขึ้นไปนะครับแล้วก็อยากให้อย่างเห็นว่าองค์ต้นแบบที่เมืองลาฮอร์เนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีประภามณฑลหรือว่าเรียกว่าฮาโลเป็นรัศมีนะครับอยู่แผ่นด้านหลังด้วยแต่พอเรามาดูนะครับว่าองค์ต่างๆที่มีการจำลองในประเทศไทยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าองค์ที่ใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือองค์ที่ท่านใหญ่แล้วก็คุณระเบียบเนี่ยนะครับได้น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่5นะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในประมาณปี2443นะครับหลังจากที่รัชกาลที่5เนี่ยทรงสร้างวัดเบญจมบพิตรแล้วนะครับแล้วก็มีการรวบรวมพระพุทธรูปต่างๆนะครับสมัยต่างๆเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือมีการถวายพระปางนี้ถวายไว้ด้วยนะครับแต่ว่าองค์อื่นๆนะครับที่มีเรามีพบมีการสร้างเนี่ยจะมีจารึกบอกซึ่งจะมีความเก่ากว่านะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับในปี2437นะครับองค์นี้อยู่ที่วัดคณิกาผลนะครับที่ฐานจะมีจารึกบอกอยากให้ลองสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ที่ผ่านมาที่วัดเบญจมบพิตรนะครับหรือว่าองค์นี้ด้านหลังไม่มีพระประภามณฑลคือไม่มีพระรัศมีนะครับแล้วก็ยังกล้าพระเมารีนะครับเป็นมวยผมอยู่องค์นี้อยู่ที่วัดบุปผารามนะครับที่จังหวัดตราดนะครับก็มีจารึกบอกว่าสร้างปี2439นะครับก็ยังมีลักษณะเหมือนกันอยู่นะครับอันนี้คือด้านข้างหรืออย่างองค์นี้นะครับเริ่มมีความแปลกใบแล้วนะครับถ้าลองสังเกตให้ดีนะครับองค์นี้มีจารึกบอกว่าสร้างปี2449อยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าพระเกศานะครับจากเดิมที่เป็นเกล้าพระเมารีคือเหมือนเกล้ามวยผมขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยแล้วนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยก็ยังรักษาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีตัวประภามณฑลหรือพระรัศมีอยู่ด้านหลังนะครับที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็มีการประดับภาพเล่าเรื่องด้วยนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เห็นตอนพระเจ้าเนี่ยประมาณทุกขกิริยาแล้วก็มีปัญจวัคคีย์เนี่ยนะครับคอยปฏิบัติดูแลแล้วก็ทางด้านหลังด้านข้างทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีพระอินทร์บดินทร์พิมพ์สามสายก็จะเห็นว่ารูปตอนที่พระองค์ท่านบรรทมเนี่ยนะครับก็พระวรกายก็จะสู้ผอมเหมือนอย่างองค์พระผอมนี้ด้วยเหมือนกันหรืออย่างองค์นี้ครับก็อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินบุรีนะครับก็มีจารึกบอกปี2449นะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอานี้ก็กลับไปย้อนไปแบบเดิมนะครับหรืออย่างองค์ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับอย่างสององค์นี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบนะครับที่มีทั้งกล้าพระเมารีแล้วก็ทำขมวดพระเกศาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ไม่เพียงแต่พระพุทธรูปนะครับในงานจิตรกรรมเองก็มีการนำรูปแบบของพระผอมเนี่ยไปสร้างด้วยนะครับอย่างเช่นภาพด้านซ้ายเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสามแก้วนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเป็นฝีมือของพระยาอนุสาจิตรกรจันจิตรกรนะครับท่านวาดขึ้นในต้นรัชกาลที่7นะครับหรืออย่างทางภาพทางด้านขวานะครับก็เป็นฝีมือของครูเหมเวชกรนะครับตอนพระเจ้าบำเพ็ญทุกขลักขณาก็เห็นว่านำต้นแบบนะครับของพระผอมที่เมืองละฮอเนี่ยไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขลักขณานะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดถามว่าแล้วพระพุทธรูปที่เป็นพุทธศิลป์แบบคันธละจริงๆล่ะเข้ามาในเมืองไทยที่เรามีหลักฐานกันเมื่อไหร่นะครับก็จะมีหลักฐานครับก็คือพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็ได้มาตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยทรงสร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับในคราวนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็มีการรวบรวมพระพุทธรูปนะครับศิลปะต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพระพุทธรูปศิลปะคันธละที่ห้างบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยได้น้อมเกล้าถวายนะครับองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงประวัติต่อไปนะครับแต่อยากให้เห็นพุทธลักษณะก่อนพุทธลักษณะอย่างแรกเลยนะครับก็คือจีวรที่ทรงครองนะครับหรือว่าห่มเนี่ยจะมีริ้วเป็นธรรมชาตินะครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาอยากให้สังเกตอีกอย่างนะครับว่าที่ใกล้ๆกับขอบตรงพระศอกคือคอเนี่ยนะครับจะมีตัวขอบริ้วจีวรเนี่ยที่หนาๆอยู่นะครับเหมือนเวลาพระจริงๆเราห่มจีวรนะครับจะต้องมีการรวบตัวขอบของชายจีวรเอาไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะส่วนนี้นะครับก็จะปรากฏอย่างเด่นชัดในพระพุทธรูปคันธละหลายๆองค์นะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยก็จะมีพระรัศมีหรือพระพามณฑลเนี่ยอยู่ทางด้านหลังนะครับในเอกสารครับของในพิพิธภัณฑ์เองก็ตามเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับพบที่ได้จากเมืองอินเดียนะครับก็ห้างบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยน้อมเกล้าถวายแต่ว่าในเอกสารก็คือราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครับขุดได้ที่ตำบลมาลาคารเขตต่อเมืองอินเดียนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในเขตของปากีสถานนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักฐานอีกอันนึงที่ยืนยันนะครับถึงความสัมพันธ์ไทยกับปากีสถานด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมีขนาดที่เล็กนะครับไม่สามารถตั้งที่ระเบียงของพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรได้ในภายหลังจึงได้มีการนำมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับและในช่วงปลายนะครับวัดเบญจมบพิตรเนี่ยเริ่มสร้างปี2442นะครับแล้วก็มีการรวบรวมพุทธรูปในปี2443นะครับในปี2452นะครับรัชกาลที่5เนี่ยก็มีการมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือพระองค์ท่านมีโปรดจะให้สร้างสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งนะครับภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วนะครับที่วัดเบญจมบพิตรโดยที่ด้านหลังของพระโบสถวัดเบญจมบพิตรเนี่ยจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยท่านนำหน่อก็คือนำต้นมาจากอินเดียเลยพุทธยาเลยจริงๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนำไปปลูกเลี้ยงเอาไว้ไปพักไว้ที่เกาะสีชังก่อนนะครับแล้วในปี2442นะครับได้มีการสร้างวัดเบญจมบพิตรเนี่ยถึงได้ขุดจากที่เกาะสีชังมาปลูกที่วัดเบญจมบพิตรนะครับแล้วตรงอีก10ปีหลังจากนั้นนะครับจึงมีการที่จะสร้างพระพุทธรูปประจำสัตตมหาสถานนะครับอันนี้คือพระพุทธรูปต้นแบบนะครับที่รัชกาลที่5เนี่ยโปรดให้ช่างอิตาเลียนนะครับคือนายอัลฟอนโซ โทนาเลลีเนี่ยปั้นเป็นต้นแบบไว้ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพุทธศิลป์แบบคันธระด้วยนะครับจึงมีเอกสารอยู่องค์นึงนะครับให้เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาธนิสลานุวัติวงศ์อธิบายกับหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาดิสกุล นะครับบอกว่าพระพุทธรูปที่นายอัลฟอนโซ โทนาเลลีปั้นเนี่ยนะครับก็คือได้แบบแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยท่านได้รับมาจากอินเดียนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอันนึงที่ยืนยันว่าต้นแบบนะครับพระองค์ท่านก็นำมาจากศิลปะคันธระจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกผลงานนึงนะครับที่อยู่ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรนะครับเป็นพระรูปปางถวายเนตรนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธรูปของจีวรที่เป็นริ้วอย่างธรรมชาตินะครับค่อนข้างเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาแล้วก็มีพระเมารีนะครับก็คือม้วนเป็นกล้าเป็นมวยผมนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธที่ข้าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็จะเห็นว่าอิทธิพลนะครับของการสร้างพระพุทธรูปที่มีพระเมารีก็คือมีมวยผมอยู่ที่เหนือพระเศียรเนี่ยก็ยังดำรงอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นอีกจำนวนมากนะครับหรือแม้แต่ภาพนี้นะครับที่แพร่หลายกันสักเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยแล้วก็มีความเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีผู้ถ่ายได้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานะครับแต่ในความเป็นจริงก็จะเป็นภาพเขียนของจิตรกรชาวสเปนนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าแรงบันดาลใจของการสร้างนะครับหรือว่าความแพร่หลายของพระพุทธรูปที่กล้าวพระเมารีเนี่ยนะครับก็ยังปรากฏอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างภาพนี้ก็เป็นพระบูชานะครับซึ่งสร้างขึ้นเมื่อราว30ปีที่แล้วนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเราก็จะเห็นว่าพระพุทธรูปในช่วงนี้นะครับก็ยังมีพระเมารีอยู่นะครับก็
ความแพร่หลายก็ยังสืบมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือโครงการประกวดเพชรยอดมงกุฎนะครับเป็นการประกวดจิตรกรรมและประติมากรรมนะครับเมื่อปี2558นะครับของนายศิลปากรเนี่ยก็ในหัวข้อในคราวนี้เนี่ยก็มีการให้กำหนดให้ปั้นพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์แบบคันธละด้วยนะครับเราลองสังเกตดูนะครับเราเห็นถึงแม้ว่าจะค่อนข้างคลี่คลายไปบ้างอย่างองค์ซ้ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็จะเห็นว่าที่พระศอนะครับที่คอเนี่ยที่รอบคอก็จะมีตัวขอบจีวรที่เป็นเส้นหนาๆอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีเกล้าพระเมรีก็คือเกล้ามวยผมอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศิลป์แบบคันธละหรือแม้แต่องค์นี้นะครับพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราชอนุสรณ์นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในปี2555นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราก็จะเห็นว่าแม้แต่พระนามเองนะครับก็บ่งบอกไปว่าเป็นรูปแบบคันธระนะครับแต่ว่าความที่แตกต่างไปก็คือพระเมาลีนะครับหรือว่าพระเกศาเนี่ยแทนที่จะเป็นผมที่รวบขึ้นไปจริงๆก็กลายเป็นขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นนะครับหรือแม้แต่เร็วๆนี้ครับปี2561นะครับที่วัดเบญจมบพิตรก็เริ่มมีการรื้อฟื้นนะครับจริงเมื่อกี้ผมเล่าข้ามไปข้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รัชกาลที่5เสด็จสวรรคตแล้วนะครับโครงการที่จะมีการสร้างสตะมหาสถานที่วัดเบญจมบพิตรเนี่ยก็ถูกระงับไปนะครับพระพุทธรูปที่องค์เป็นองค์ต้นแบบเนี่ยก็ถูกนำมาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในสมัยรัชกาลที่7นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี2561เนี่ยวัดเบญจมบพิตรก็ได้เริ่มที่จะมีการสร้างโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สตะมหาสถานในอีกครั้งนึงนะครับโดยนำแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็การศึกษาที่รัชกาลที่5เนี่ยทรงศึกษาพร้อมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรานวโรรสเนี่ยนะครับที่มีการกำหนดไว้ว่าสตะมหาสถานสถานที่7แห่งหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยอยู่ทางทิศใดบ้างนะครับที่มีการกำหนดเป็นทิศทางต่างๆได้ดังนี้นะครับแล้วก็มีการกำหนดจุดแล้วก็สร้างพระพุทธรูปต่างๆนะครับโดยอย่างองค์นี้นะครับคือพระพุทธรูปปางถวายเนตรเป็นสัปดาห์ที่2นะครับก็มีการนำต้นแบบจากองค์เดิมที่การที่5โปรดให้ช่างอิตาเลียนเนี่ยปั้นแบบเอาไว้นะครับมันเป็นต้นแบบจริงๆนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดนะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับก็คือโพธิบัลลังก์นะครับนี้สัปดาห์ที่3นะครับรัตนจงกรมนะครับนี้สัปดาห์ที่4รัตนคระนะครับเรือนแก้วสัปดาห์ที่5นะครับอัชปานิโคคือห้ามมารนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกต่างๆเหล่านี้ก็มีการสร้างโดยอ้างอิงจากพุทธศิลป์คันธระที่ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของพระพุทธรูปแบบคันธระนะครับที่ตั้งแต่สมัยปี2434นะครับที่มีการได้พระผอมนะครับหรือพระทุปปางทรมานทุกขกิริยานะครับเข้ามาในประเทศไทยมีการสร้างจำนวนมากนะครับจนถึงปี2452นะครับอาสาทศทวา443นะครับที่วัดมีการสร้างวัดเบญจมบพิตรและมีการรวบรวมทรูปนะครับทำให้พุทธศิลป์แบบคันธระเนี่ยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนหลังจากนั้นก็มีการสืบเนื่องในการสร้างพุทธศิลป์แบบคันธระสืบเนื่องมาจวบจนปัจจุบันเลยก็แทบว่าได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของพระพุทธรูปพุทธศิลป์คันธระนะครับที่เรายังพบอยู่ในปัจจุบันหลังจากที่พิธีกรท่านแรกๆนะครับได้อธิบายถึงพุทธศิลป์ในคันธระจริงๆแล้วครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณคุณยุทธนาวรากรนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะคันธระที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะไทยนะครับก็มีคำถามนะครับจากช่องทางออนไลน์นะครับสอบถามมาก็อาจจะรบกวนท่านวิทยากรช่วยตอบนะครับผมคำถามแรกนะครับกล่องบรรจุพระธาตุของพระเจ้ากนิษกะที่บิติชมิวเซียมจัดแสดงนั้นเป็นเรปลิก้าหรือของจำลองนะฮะของจริงจัดแสดงอยู่ที่ไหนอันนี้จะรบกวนถามอาจารย์วรรณพรครับผมค่ะที่พิพิธมิวเซียมจัดแสดงไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นของจำลองที่จำลองขึ้นแต่ว่าเขาจำลองขึ้นจากของจริงที่ส่งมาคือทางปากีสถานของจริงเนี่ยอยู่ที่เปชวามิวเซียมแต่ว่าไม่ได้จัดแสดงอยู่ในแกลเลอรี่ของเปชวามิวเซียมแต่อยู่เก็บอยู่ในห้องล็อกในคลังของเขานะคะเพราะนั้นเวลาพวกเราไปดูที่เปชวามิวเซียมเห็นนี่ก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางเปชวามิวเซียมเนี่ยส่งตัวจริงเนี่ยมาให้พิพิธมิวเซียมนะคะเพื่อที่จะจำลองเก็บเอาไว้โชว์ค่ะขอบคุณมากครับคำถามต่อมานะครับมีการค้นพบพระธรรมจักรเช่นเดียวกับในทวารวดีไหมครับผมอันนี้อาจารย์ตอบได้ไหมครับมีค่ะมีที่บุคคลาที่สวัสดนะคะแต่ว่าพระธรรมจักรที่ว่าเนี่ยก็จะอยู่บนเสาคือคล้ายๆกับว่าเป็นเสาแล้วก็มีธรรมจักรตั้งอยู่แล้วก็
ข้าใจว่าจะอยู่ตรงข้างหน้าสถูปหลักค่ะมีค่ะครับจริงๆโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครที่เป็นโบราณวัตถุที่ได้จากเมืองฮัดด้านะฮะก็มีที่เป็นรูปธรรมจักรอยู่ด้วยนะครับผมมีหลักฐานประวัติศาสตร์ด้านการค้าอารยธรรมและศาสนาที่เชื่อมโยงระหว่างไทยปากีสถานไหมนะครับที่เชื่อมโยงโดยตรงใช่อันนี้ก็ถ้าเชื่อมโยงโดยตรงเนี่ยอาจจะพูดยากนะฮะแต่ว่าโบราณวัตถุที่มันมีพบในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและมีความคล้ายกันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมร่วมเนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับค่ะก็อาจจะขอเสริมเพราะก็คงตอบไม่ได้เช่นกันนะคะแต่คิดว่ากว่าที่เขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านหลายเส้นทางอยู่นะคะคงจะต้องอย่างอาจจะมาทั้งทางบกทั้งทางทะเลนะคะอาจจะแวะแล้วก็ผ่านส่งต่อมาอาจจะผ่านอินเดียผ่านทางเกาลกัตตาใช่ไหมคะแล้วก็มาทางอ่าวเบงกอลหรืออาจจะอ้อมไปทางข้างใต้ของอินเดียอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้บอกยังตอบกันไม่ได้ต้องศึกษาให้เพิ่มขึ้นค่ะครับครับก็คงจะขออนุญาตจบในช่วงถามตอบเพียงแค่นี้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมรับฟังในช่องทางออนไลน์และก็ที่ฟังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมสนุกตอบคำถามใน Facebook ของ Office of National Museum นะครับพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Office of National Museum จะมีคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ตอบคำถามแล้วก็จะได้รับของที่ระลึกจากเพจ Facebook ของสำนักพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง5ท่านเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้มีการบรรยายเจาะลึกในแต่ละเรื่องในโอกาสต่อไปนะฮะหลายๆท่านก็คิดว่าเวลาน้อยไปสำหรับวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ